สวัสดีค่ะพี่ดิออนอีกแล้วนะคะมาแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะก็มาตามปกตินะคะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนั่นเองก็อันนะไม่มีอะไรมากมายก็จะเป็นเรื่องที่ต่อจากเมื่อวานนะคะวันนี้พี่ดิออนก็จะคุยต่อจากเมื่อวานนะคะสำหรับใครไม่รู้จักพี่ดิออนพี่ออนก็จะต้องขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะพี่ดิออนชื่อจริงๆพี่ดิออนคือ10ตำรวจเอกหญิงวิชูออนแก้วห้องคำดูปรีนั่นเองนะคะพี่ดิออนเคยเป็นตำรวจที่ประเทศไทยมาแล้ว10ปีสวัสดีค่ะพี่พลอยสวัสดีคุณพัชสวัสดีค่ะพี่ป้อมสวัสดีค่ะน้องหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกคนซึ่งพี่ออนก็เคยเป็นตำรวจท่องเที่ยวที่ประเทศไทย10ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่อเมริกานะคะปัจจุบันพี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจและพี่ออนก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนพี่ออนทางออนไลน์หากใครสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษก็ติดต่อเข้ามากับพี่ดิออนได้เลยพี่ดิออนสอน Street English นะคะพี่ออนไม่ได้สอนภาษาพี่ออนไม่ได้สอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการหากคุณจะเอาไปเรียนต่อศึกษาต่อไม่ใช่พี่ดิออนแต่ถ้าคุณจะเอาไปเรียนในสถาบันชีวิตคุณมาเรียนกับพี่ออนได้เลยภาษาอังกฤษของพี่ออนเป็นภาษาอังกฤษสถาบันชีวิตนะคะไม่ใช่สถาบันการศึกษาอันนี้คือของแท้ใช้ในชีวิตจริงดำเนินชีวิตอย่างจริงๆไม่ใช่จะจบมาแล้วเอาไปพูดอะไรไม่ได้ไม่ใช่พี่ออนก็เคยเรียนตอนเป็นนักเรียนที่ประเทศไทยก็เคยเรียน This is a book This is a chair เหมือนกัน This is the cat isOn the table, the cat is under the table. ก็เอ้ย table เราก็เรียนมาแล้วอันนั้นก็คือพี่ออนเรียนมาจากสถาบันนั่นเองพี่ออนก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่พอพี่ออนมาศึกษาอย่างจริงจังมาศึกษามาใช้ชีวิตนะคะสวยงามหน้าใสกิ๊ก40แผลเลย พี่ออนมีเทคนิคในการใช้ในการใช้เครื่องสำอางวันนี้พี่ออนแทบจะไม่ใช้แป้งเลยว่างั้นเถอะพี่ออนใช้ครีมรองพื้นทั้งหมดแต่พี่ออนใช้ครีมรองพื้นแบบหลายสีมากนั่นเองใช้สีขาวก่อนเลยค่ะคือพี่ออนจะใช้สีขาวทาหน้าเป็นแผ่นกระดาษเลยให้มันขาวจั๊วะเลยนั่นเองเสร็จแล้วพี่ออนก็ถึงจะมาลงคอนทัวร์ที่มันดำปื๊ดเลยคอนทัวร์ลงคอนทัวร์อะไรประมาณวันนี้พี่ออนไม่ได้ใช้แป้งไม่ใช้อะไรพี่ออนใช้แค่ไฮไลท์เอาอย่างผิวตรงนี้พี่ออนก็ใช้ไฮไลท์เอานั่นเองพี่ออนก็จะใช้ไฮไลท์เอาคือในการแต่งหน้างานนี้ไม่มีแป้งนั่นเองมันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้ามีแป้งมันอาจจะไม่ใสแต่นี่มันไม่ใช่แล้วพี่ออนไม่ได้ใช้แป้งมันก็เลยดูหน้าใสพี่ออนใช้ครีมรองพื้นแล้วก็ใช้พวกไฮไลท์เอาแล้วทาลิปสติกพี่ก็ใช้สีที่เหมือนสีนูดเหมือนผิวของเราก่อนเสร็จแล้วพี่ออนก็ถึงมาเอาดินสอลงดินสอที่มันเป็นสีม่วงแล้วก็ปัดเข้ามาเสร็จก็เอาสีดำลงข้างนอกนั่นเองนะคะก็เลยออกมาแบบว่าพี่ออนเป็นคนที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่แล้วนั่นเองโอเคเนาะพี่ออนก็มีเทคนิคในการเขียนตาใหม่นั่นแหละชอบมากค่ะไปหน้าพี่ออนหน้าใบมากขอบคุณนะคะแล้วพี่ออนก็มีเทคนิคเขียนตาใหม่เขียนปื้นแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยเวลาใส่ขนตาแล้วก็เสียบเข้าไปอะไรประมาณนี้โอเคเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับการแต่งตัวเล็กๆของพี่ออนอยากทางพวกคุณอยากจะดูแบบไม่แก่คุณก็มัดผมดึงส่วนนี้ขึ้นไปเยอะๆส่วนนี้ดึงมันก็ดึงคงจะดึงได้อยู่นะเพราะว่าหน้ามันก็จะตึงอันนี้คือเทคนิคของพี่ออนคุณเห็นไหมคะทำไมพี่ออนชอบมัดผมแล้วก็ดึงผมขึ้นมาคุณเห็นตาพี่ออนไหมคะเวลาพี่ออนดึงขึ้นมาตามันก็จะเฉียวขึ้นมาเห็นไหมคะรับสอนเทคนิคการแต่งหน้าด้วยสิคะพี่ออนคงไม่รับนะคะแต่ก็จะสอนให้ฟรีๆเพราะเรื่องนี้คงไม่ใช่ความรู้พี่ออนคงไม่ภูมิใจตัวเองเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือมันไม่ใช่งานใช้สมองมันไม่ได้เป็นงานใช้ความรู้มันเป็นงานศิลป์พี่ออนคิดว่ามันง่ายเราจะไปเรียนที่ไหนก็ได้เราแค่ฝึกฝนเท่านั้นเองพี่ออนชอบสอนอะไรที่มันสอนแล้วได้ความรู้ได้เอาไปใช้เอาไปประกอบอาชีพพี่ออนจะมีความภาคภูมิใจกว่าแต่จะมาเปิดสอนคลาสแต่งหน้าพี่ออนมีความรู้สึกว่ามันไปเรียนที่ไหนก็ได้นั่นเองนะคะซึ่งพี่ออนก็จะสอนการแต่งหน้าให้กับนักเรียนพี่ออน
ที่พี่ออนรับปากนักเรียนแล้วว่านักเรียนที่เรียนห้องแชทวิดีโอแชทเนี่ยนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนวิดีโอแชทพี่ออนรู้สึกว่ามันเป็นห้องค่อนข้างจะปวดให้พี่ออนปวดกระโหลกเดี๋ยวพี่ออนปรับกล้องใหม่ก่อนมันรู้สึกเหมือนไม่ใช่พี่ออนมีความรู้สึกว่าเอ้ยห้องมันเป็นยังไงเนี่ยอะไรนี่คือมันแบบอะไรประมาณนี้พี่ออนอาจจะนั่งเอียงมาทางนี้มากไปนั่นเองก็เลยเอาโอเคกลับมานั่งทางนี้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าไลน์นี่มันเห็นตัวเองไงถ้าเรากล้องที่มันไม่เห็นตัวเองมันก็จะดีนะมันจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าภาพลักษณ์ตัวเองเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะซึ่งพี่ออนก็จะกรีดอายไลเนอร์ไม่ค่อยเก่งค่ะครูสอนเทคนิคเดี๋ยวสอนให้ในห้องเรียนนะจ๊ะเดี๋ยวสำหรับนักเรียนที่เป็นนักเรียนพี่ดีออนที่เรียนห้องแชทที่1มาแล้วจบไปแล้วห้องแชทที่1ก็คือเป็นการแชทกับผู้ชายเวลาเราพูดโทรศัพท์กันอะไรประมาณนี้ซึ่งในคลาสแรกจะเป็นการแนะนำตัวเป็นการบอกหนุ่มๆว่า personality ของเราเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้ในแชทที่1นะคะส่วนแชทที่2เนี่ยช่วงไหลเซ็กซี่มากพี่ออนใช้ไฮไลท์นะคะพี่ออนใช้ไฮไลท์ทาสวัสดีค่ะคุณอธิษฐานสวัสดีน้องติ๊กพี่ออนใช้ไฮไลท์ทาเพื่อที่จะให้เรารู้สึกแบบกระดูกโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะดูเหมือนผอมลงนั่นเองเหมือนกับหลอกชาวโลกจริงๆแล้วไฮไลท์พี่ออนจะเอาไฮไลท์มาให้พวกคุณดูเดี๋ยวมานะจ๊ะอันนี้พี่ออนจะเป็นคอนทัวร์กับไฮไลท์ที่พี่ออนชอบมากของยี่ห้อHourglass นะคะ Hourglass อันนี้พี่ออนจะใช้คอนทัวร์เวลาพี่ออนทำคอนทัวร์นี่พี่ออนจะวาดปื้นปื้นตรงนี้เลยนี่คือคอนทัวร์มันจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมใช้สำหรับทำคอนทัวร์แล้วก็มาทารอบ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 คือหน้าพี่ออนส่วนใหญ่จะมีการวาดมันเหมือนวาดรูปเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นหน้าจริงๆพี่ออนนะมันเหมือนกับพี่ออนมาวาดรูปหน้าตัวเองพี่ออนเหมือนกับว่าตัวเองวาดรูปหน้าตัวเองขึ้นมานั่นเองนะคะแบบว่าถ้าพี่ออนไม่วาดมันก็จะไม่ขึ้นมาแบบนี้พี่ออนวาดเอาอันนี้พี่ออนใช้ไฟส่องเข้ามามันก็จะชัดขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ตัวนี้ออกจะเป็นสีทองๆซึ่งพี่ออนก็รู้สึกว่ามันเข้ากับผิวพี่ออนเวลาพี่ออนอยากจะให้มันเล่นกับไฟเห็นไหมคะพี่ก็จะทาอย่างนี้เวลาคุณออกเดทกลางคืนคุณทาได้เลยหากคุณอยากจะให้รู้สึกว่าตัวเองมีไหปลาคุณก็ต้องทำขึ้นมาอย่างนี้กรีดขึ้นปะกรีดขึ้นปะมันก็จะดูเซ็กซี่ใช่ไหมคะคุณจะเห็นพวกนางแบบไหปลาโผล่กันทั้งนั้นเลยใช่ไหมก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะเขามีเทคนิคกันนั่นเองเห็นไหมคะคุณก็จะเห็นไหปลาพี่ออนโผล่ขึ้นมาโอเคไหมแล้วคุณก็จะเห็นผิวพี่ออนตรงนี้ก็จะดูเล่นแสงไฟจิ๊กจิ๊กยักยักแต่เผอิญไฟมันมืดไปหน่อยครั้งนี้หรือว่าตัวพี่ออนมืดก็ไม่รู้นั่นเองนะคะพอดีพี่ออนไม่ได้ใช้ไฟส่องเข้ามาพี่ออนใช้ไฟตีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าพี่ออนไม่ชอบให้ไฟขาวตีลงมาพี่ออนชอบให้ไฟขาวตีขึ้นไปนั่นเองเพราะว่าตาพี่ออนมันก็จะได้ไม่อยู่ในระดับแสงไฟโอเคมะอันนี้คือพี่ออนก็จะใช้ส่วนใหญ่ประมาณนี้พี่ออนเป็นคนที่ใช้ของ Hourglass Hourglass มันเป็นค่อนข้างจะเป็น chemical น้อยนั่นเองนะคะแอดมินพี่ออนฝากแชร์ด้วยนะคะก็ตัวพี่ออนนั่นแหละก็แอดมินน้องเขาก็ทำงานให้กับพี่ออนโอเคเนาะหากใครไม่รู้จักพี่ออนก็ศึกษาพี่ออนนิดนึงก่อนที่คุณจะคอมเมนต์อะไรอย่างนี้พี่ออนเข้าใจแต่ถ้าคุณจะมาให้พี่ออนเปลี่ยนบุคลิกพี่ออนไปสู่พวกคุณมันคงจะเป็นเรื่องยากพวกคุณเป็นล้านคนแล้วพวกคุณจะให้พี่ออนเปลี่ยนล้านวินาทีเป็นคนนี้ทีเป็นคนนั้นทีอันนี้พี่ออนจะต้องกล่าวคำว่าคุณเปลี่ยนเพจตามได้เลยนะคะอันนี้คือพี่ออนจะให้ความเคลียร์กระจ่างกับพวกคุณบางแฟนเพจบางคนพี่ออนเข้าใจในความคิดของพวกคุณคิดว่าพี่ออนเป็นไอดอลพวกคุณต้องการจะให้พี่ออนเป็นบุคคลที่มารยาทงามเป็นแบบอย่างของสังคมหากชีวิตพี่ออนจะต้องเสียสละความเป็นตัวเอง
เพื่อสังคม Hell no ไม่ใช่พี่ออนหากคุณจะตามพี่ออนขอให้ตามด้วยตัวตนที่แท้จริงของพี่ออนเท่านั้นคุณต้องการจะมาเปลี่ยนพี่ออนเพราะคุณคิดว่าพี่ออนเป็นตัวอย่างของสังคมมนุษย์คนไทยจะถูกกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีเสียมากกว่าทำไมคนไทยถึงขาดความมั่นใจก็เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นบล็อกในการใช้ชีวิตของพวกคุณสำหรับพี่อันไหนไม่ผิดศีลธรรมพี่ก็จะทำอันไหนไม่ผิดศีลธรรมพี่ก็จะพูดหากคุณต้องการจะติดตามบุคคลที่มีมารยาทงามคุณจะต้องไปติดตามอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต้องมีการไหว้ต้องมีการพูดค้าขาคุณนนท์คนนี้คุณสามีขาคุณสามีจะรับประทานอาหารหรือยังคะคุณสามีขาคุณสามีขาคุณสามีจะเข้านอนหรือยังคะคุณสามีขา No ไม่ใช่พี่ออนพี่ออนเป็นคนรุ่นใหม่คิดใหม่พี่ออนเป็นคนรุ่นเก่าแต่สมองพี่ออนไม่เก่าพี่ออนกล้าที่จะคิดออกนอกกรอบพี่ออนกล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำแต่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายการที่ฝรั่งเขาสอนคนเราจะมีความสุขต้องเกิดจากความเป็นตัวตนของตัวเองไม่ใช่ทำเพื่อคนอื่นมีแฟนเพจเกือบแสนคนวันนี้วินาทีเสี้ยววินาทีนี้ให้กับน้อง A เสี้ยววินาทีนี้ให้กับน้อง B เสี้ยววินาทีนี้ให้กับน้อง C ไม่ใช่พี่ออนหากคุณคิดว่าพี่ออนไม่ได้เป็นตัวอย่างให้กับชีวิตของคุณพี่แนะนำให้คุณไม่ต้องตามเพจพี่ออนมีแน่นอนในคำในพี่ออนคะในเมื่อพี่ออนเป็นคนของประชาชนทำไมพี่ออนไม่ฟังคนอื่นใครคือผู้ตามคะใครคือผู้นำคะคุณต้องคิดอย่างนี้ด้วยนะคะใครคือผู้ตาม Who is the leader? Who is the follower? All right. I hope I make a very clear notice here. All right. If you don't like me, if you're watching me,With hate, I think you're supposed to leave my page. Okay? I think you're supposed to leave. You understand what I said, right? So, พี่ออนบอกแล้วว่าพี่ออนเป็นตัวของตัวเองพี่ออนเรียนรู้โลกกว้างพอที่รู้ว่าพี่ออนควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรชีวิตของพี่ออนประสบผลสำเร็จในระดับความพอใจของพี่ออนเลยทีเดียวหากคุณคิดว่ามีคนที่เพียบพร้อมในความเป็นมนุษย์คุณอยากจะได้คำพูดที่หยาบคายไม่มีไปฟังช่องศาสนานะคะบางช่องศาสนาพระท่านก็ยังพูดมีคำพูดที่แบบโค้ชชาวบ้านมาหากคุณอยากจะได้ฟังคำที่มันสุภาพไม่มีคำหยาบคายไปฟังช่องศาสนานะคะช่องศาสนาจะสอนคุณแบบไม่มีคำพูดที่เสื่อมถอยเลยพี่ออนเดินบนทางโลกซึ่งเป็นโลกที่ว่าเมืองนอกหรืออเมริกาพี่ออนเรียนรู้จากชีวิตจริงอันนี้คือชีวิตจริงเวลาพี่ออนโกรธพี่ก็จะบอก What the fuck Why this gonna Why this happens to me It's okay From time to time to release your emotional to release your stress It's okay You know พี่ออนบอกว่ามันโอเคสำหรับในช่วงหนึ่งของชีวิตของเราเวลาเรามีความเครียดเราต้องการที่จะปล่อยความเครียดออกมาแม่งเอ้ยเกิดมาได้ยังไงวะเนี่ย
ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือการรีลีสความรู้สึกของเราเราร้องไห้ก็เป็นการรีลีสเป็นการปล่อยความรู้สึกของเราบางครั้งการเราใช้คำพูดการที่เราด่ามันอาจจะมองดูแล้วไม่ค่อยสวยงามไม่ค่อยโสภาต่อโลกภายนอกแต่อันนั้นเป็นการที่เราดึงความกดดันของชีวิตเราออกมาการดำเนินชีวิตไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในกรอบเสมอไปพี่อยากจะรู้ว่าการที่คุณจะต้องฟังคำพูดที่เพราะที่สุดคุณจะฟิตอินกับคนอื่นได้อย่างไรฟิตอินหมายถึงว่าหากคุณทำตามคำสุภาษิตของประเทศไทยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามคุณต้องดูว่าคุณอยู่ในสถานการณ์อะไรอันนี้คุณเข้าใจเนาะสถานการณ์งานของพี่บางครั้งมันอยู่บนความกดดันหากพี่จะต้องมา excuse me I'm so sorry คุณตายอย่างเขียดในสถานที่ทำงานอย่างพี่ออนคุณจะโดนเพื่อนร่วมงานเหยียบคุณแล้วเหยียบคุณเล่าเพื่อที่จะไต่เต้าไปถึงจุดหมายของพวกเขาคนอย่างพี่ออนจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียบพี่ออนหากมันถึงเวลาที่จะประกาศตัวตนที่แท้จริงของพี่ออนมันถึงเวลาที่จะประกาศสีเลือดที่แท้จริงของพี่ออนพี่จะประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าพี่เป็นใครมีพี่ไทยคนเดียวในห้องผ่าตัดที่พี่ออนทำงานอยู่พี่ออนจะฝากชื่อเสียงของพี่ไทยคนนี้ให้รู้เอาไว้ด้วยว่าพวกคุณจะเหยียบพี่ไทยคนนี้ไม่ได้ในวันที่พี่จะลุกขึ้นมาสู้พี่จะสู้ด้วยความเป็นผู้หญิงที่มีมันสมองของพี่โอเคไหมหากพวกคุณคิดว่าคำพูดเล็กๆน้อยๆมันทำให้พวกคุณเสียความรู้สึกไปทางไหนมาทางไหนไปทางนั้นพี่ออนเป็นปุถุชนคนธรรมดาเปิดเผยประสบการณ์จริงต่อชาวโลกเท่านั้นพี่ออนไม่ได้มาเฟกให้คนดูว่าพี่ออนเป็นคนที่มีมารยาทงามพี่ไม่ได้มาเฟกว่าพี่ออนเป็นบุคคลที่พูดเพราะพี่ไม่ได้มาเฟกว่าพี่ออนเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมสิ่งที่พี่ออนประกาศให้ชาวโลก DNA ตัวเด่นของพี่คืออะไรตอบมาสิ DNA ตัวเด่นของพี่ออนคืออะไร DNA ตัวเด่นตัวแรกของพี่ออนคืออะไรตัวที่2คืออะไรตัวที่3คืออะไรอันนั้นคือจุดประสงค์ของพี่ออนที่ปัจจะประกาศให้กับชาวโลกรู้หากคุณต้องการเพื่อที่จะฟังคำเพาะๆออกจากปากพี่บอลอันนั้นมันไม่ใช่โลกแห่งความจริงอันนั้นมันเป็นโลกแห่งความสวยงามโอเคเนาะฉะนั้นขอให้คุณจงเอาไปคิดหากคุณคิดว่าพี่ออนพูดบางคำหยาบคายพี่ดีออนจะไม่เสียเวลามาขอโทษคุณเด็ดขาดอันนี้ชีวิตจริงของพี่ออนพี่ออนพูดบนตัวตนของพี่ออนการที่พี่ออนพูดไปแล้วคุณจะบอกขอโทษนะคะพี่ออนเป็นไอดอลจะต้องมีการพูดจาสุภาพหากพี่ออนจะสละความเป็นส่วนตัวเพื่อส่วนรวมสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมไม่ใช่พี่ออนโอเคความสุขส่วนตัวในที่นี่หมายถึงว่าเอาความเป็นตัวตนของพี่ออนออกไปเพื่อสังคมเพื่อที่จะเฟกตัวเองเพื่อที่จะแอบแฝงตัวเองว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อสังคมอันนั้นพี่เป็นไม่ได้พี่ต้องขออภัยตรงนี้พี่เป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในชีวิตของพี่ออนพระเจ้าผู้สร้างโลกเขาสร้างพี่ออนมามันจะเป็นบล็อกสร้างมนุษย์ขึ้นมาโอเคตอนนี้ถึงคิวผู้หญิงที่ชื่อดีออนแล้วนะเขาก็จะสร้างบล็อกขึ้นมาว่าหน้าตาเขาจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปากเขาต้องเป็นนี้จมูกเขาเป็นนี้ตาเขาต้องเป็นอย่างนี้เสร็จเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสร้างพี่ออนมาท่านก็โยนบล็อกที่ท่านสร้างพี่ออนมาทิ้งไปแล้วท่านก็สร้างคนใหม่ด้วยบล็อกใหม่ตัวตนของพี่ออนเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
จูงใจที่จะให้พี่ออนมาเป็นพี่ออนฉะนั้นพี่จะไม่ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียใจโดยการเปลี่ยนตัวเองให้ไปเป็นคนอื่นเพื่อคนอื่นไม่ใช่พี่ออนหากพวกคุณเป็นผู้ตามคุณคิดเอาเองว่าคุณต้องการอะไรให้กับชีวิตจุดไหนที่มันเด่นในชีวิตของออนของพี่ออนเอาไปใช้ในชีวิตคุณได้จงเอาไปจุดไหนที่มันดูแล้วไม่เด่นคุณคิดจะมาเปลี่ยนพี่ออนโอเคอันนี้เคลียร์เนาะอันนี้เคลียร์เนาะพี่ออนไม่ใช่ไอดอลที่จะต้องยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อแฟนเพจหากพี่ออนจะอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีแฟนเพจLet it be. So be it. All right. So be it. Let it be. It is what it is. ข้างบนเขาสร้างพี่ออนมาแล้วพี่ออนรู้ว่าคืออะไรนั่นเองโอเคฉะนั้นหากคุณเข้ามาไม่ถึง5นาทีจะมาเปลี่ยนความเป็นตัวตนของพี่ออนคุณเปลี่ยนคนตามมันจะง่ายที่สุดอันนี้เก็ทเนาะโอเคมาดูอีกข้อความหนึ่งที่พี่ออนเป็นคนอ่านข้อความทั้งหมดพวกคุณไม่ต้องเกรงใจพวกคุณไม่ต้องเกรงใจพี่ออนพูดมาได้ยังไงสิ่งที่พวกคุณเห็นเข้ามาไม่ถึง5นาทีจะมาเปลี่ยนแปลงพี่ออนอันนี้เป็นสิ่งเป็น intentional of Buddha ที่เขาสร้างพี่ออนมาเป็นแบบนี้โอเคเนาะฉะนั้นมาดูข้อความที่2พี่ออนอ่านทุกข้อความอันนี้พี่ไม่ได้หมายถึงพี่สนใจพี่อยากจะให้พวกคุณเก็บไปคิดว่าสิ่งที่พี่ออนพูดคืออะไรพี่ไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะเอาเจ็บแขนใครทั้งนั้นพี่อยากจะให้พวกคุณรู้ว่าการที่เราเป็นตัวตนของเรามันเป็นง่ายที่สุดหากเราคิดว่าอันไหนไม่ดีเราเปลี่ยนแล้วเราเจริญรุ่งเรืองเราก็เปลี่ยนโอเคเนาะแต่สำหรับพี่ออนความเจริญรุ่งเรืองมันมาอยู่ที่นี่แล้วนั่นเองอันนี้พี่คิดว่าพี่มีความสุขแล้วพี่comfortableกับความเป็นชีวิตของพี่ออนแล้วนั่นเองพี่มีความสุขพี่จะไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนั่นเองโอเคเนาะมีอีกแฟนเพจคนหนึ่งอยู่ใน YouTube ต่อไปพี่ออนจะวิจารณ์คอมเมนต์ของแฟนเพจให้ฟังพี่ออนเป็นคนที่ตรงมากนะคะฟังวันหนึ่งพี่ออนอ่านข้อความใน YouTube บอกว่าถ้าเอาไม้เขี่ยป้าเนี้ยป้าจะเห่าไหมฮะอู้น่ากลัวอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นพี่ออนเพิ่งหายป่วยแล้วบางครั้งพี่ออนก็ใส่วิกผมที่มันหยิกๆเนื่องจากพี่ออนชอบวิกผมอยู่แล้วด้วยนิสัยการเกิดของพี่ออนพี่ก็อาจจะเพิ่งหายป่วยจากเป็นโรคมะเร็งแล้วพี่ก็ใส่วิกผมมีแฟนเพจคนหนึ่งมาคอมเมนต์ถ้าเอาไม้เขี่ยป้าเนี่ยป้าจะเห่าไหมฮะแล้วน่ากลัวแล้วก็ทำเครื่องหมายห่าห่าห่าขึ้นคุณรู้ว่าพี่ออนตอบกลับไปยังไงพี่ออนไม่มีถอยพี่ออนก็ตอบว่าคุณป้าไม่เห่าค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของป้าสอนมาดีค่ะป้าไม่เห่าค่ะแต่พ่อแม่ของป้าสอนมาดีแต่คุณล่ะคะป้าไม่ได้เอาไม้เขี่ยคุณเลยนะคะแต่คุณมากัดป้าเสียแล้วอันนี้คือคำตอบของพี่ออนนะคะเขาบอกว่าหากเอาไม้เขี่ยป้าจะเห่าไหมฮึน่ากลัวฮ่า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 เขาก็ทำอย่างนี้พี่ออนโพสต์กลับไปทันทีว่าป้าไม่เห่าค่ะถ้าคุณเอาไม้เขี่ยป้าก็จะไม่เห่าค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของป้าสอนมาดีแต่พ่อแม่ของคุณล่ะคะพี่พูดกลับไปแล้วพ่อแม่ของคุณล่ะคะป้ายังไม่ได้เอาไม้เขี่ยคุณเลยคะแต่คุณมากัดป้าเสียแล้วนะคะอันนี้คือพี่ออนพี่อยากจะให้คนเหล่านั้นรู้เอาไว้ว่าคุณแน่ใจนะว่าคำพูดของคุณมันจะมาเสียบแทงคนที่เขาพูด
หากเขาไม่บ้าเขาคงไม่กล้ามานั่งอยู่ตรงนี้เขาต้องบ้าพอว่าอย่างนั้นเถอะโอเคเนาะพี่ออนถึงบอกแล้วว่า DNA ตัวเด่นของพี่ออนคือความบ้าความกล้าคือตัวที่สองความบ้าคือตัวแรกความกล้าคือตัวที่สองอันนี้คือ DNA ตัวเด่นของพี่ออนตัวที่สามคือความมักใหญ่ใฝ่สูงความ ambition ความอยากได้อยากดีความขยันหมั่นเพียรอันนี้คือ DNA ตัวเด่นๆที่อยู่ในร่างกายของพี่ออนตัวที่ไม่เหมือนชาวโลกอาจจะหนึ่งความบ้าทุลังโอเคเนาะหากคุณอยากจะมีความมั่นใจคุณจะต้องมีความบ้าเป็นที่ตั้งโอเคเนาะอาจบไปอันนี้คือวิจารณ์แฟนเพจโอเคอ่ะเข้ามาเรื่องของเราอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากนักเรียนของพี่ที่เขามาปรึกษาพี่ออนน้องๆจะต้องให้อภัยพี่ออนอันนี้มันเป็นเคสสตาร์ดี้นะคะมันเป็นเคสสตาร์ดี้เพื่อที่จะให้แฟนเพจได้เอาไปคิดว่าหากคุณเจอสถานการณ์เดียวกันคุณจะทำอย่างไรโอเคเนาะมีน้องคนหนึ่งพี่เข้าใจว่าน้องคนนั้นมาอยู่เมืองนอกแบบผิดกฎหมายอ้าวถ้าอยู่แบบผิดกฎหมายแล้วเข้าในประเทศได้อย่างไรพี่ออนมาดูความเป็นมาในการเข้าประเทศไทยเอ้ยเข้าประเทศอเมริกาโทษทีหนึ่งวิธีที่หนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเอาเท่าที่พี่ออนรู้ไม่เอาละเอียดเพราะพี่ออนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าหากพวกคุณอยากจะได้คำตอบที่ชัดเจนไปติดตามเพจ Visa to US เขาจะมีทนายมีพวกที่ทำเกี่ยวกับพวกนี้ไปเข้ากลุ่มนั้นแล้วก็ถามเขาได้เลยเรียกว่าอยู่ Visa to US V แล้วก็ VI นี่แหละ Visa to US โอเคแล้วคุณก็ไปถามเขาได้เลยโอเคเดี๋ยวพี่อ่อนเขียนให้ก็ได้เพื่อที่พวกคุณจะได้ไปถามถูกโอเคหากคุณมีปัญหาเรื่องกับวีซ่าโน่นนี่นั่นบางคนเขาก็มาถามพี่อ่อนซึ่งพี่อ่อนอยากจะบอกพวกคุณว่าพี่อ่อนไม่ได้เก่งเรื่องวีซ่าเพราะว่าพี่อ่อนไม่ได้ทำเองสามีพี่อ่อนทำให้หมดทุกอย่างโอเคเนาะมาดู Visa to US โอเค to US Visa to US อันนี้เป็นกลุ่มที่คุณจะไปถามเรื่องวีซ่าได้โอเคสำหรับหางานคุณอาจจะถามว่าหางานบ้านคนไทยหางานในนิวยอร์กน่าจะเป็นเพจภาษาไทยนะคะคุณก็ลองเข้าไปดูมันก็จะมีชมรมคนไทยในคอนเนคติคัตชมรมคนไทยในฟลอริดาชมรมคนไทยที่ไหนหากเวลาคุณจะไปหางานโดยที่คุณอาจจะมีวีซ่าท่องเที่ยวอันนี้ผิดกฎหมายบอกครั้งที่3ล้าน8แต่มีคนทำไหมมีดวงใครดวงมันบุญใครบุญมันโอเคเนาะบุญใครบุญมันนั่นเองโอเคสวัสดีค่ะน้องนัททาโร่ไม่เจอกันตั้งนานหรือว่าเปลี่ยนรูปพี่ออนไม่ได้ pay attention ขอบคุณนะจ๊ะที่ช่วยแล้วก็มีกลุ่มบ้านคนไทยหางานในนิวยอร์กอะไรสักอย่างน้องนัทช่วยเขียนมาให้แฟนเพจเราหน่อยเร็วเขาจะได้มีหัวตากว้างไกลกว้างไกลโอเคอันนี้คือวิธีที่คนเขามาอย่างผิดกฎหมายมันเป็นยังไงทำไมมาแล้วถึงมาได้เข้ามาเป็นอย่างผิดกฎหมายบางคนขอวีซ่าท่องเที่ยวมาเสร็จแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านเพราะว่ามีเพื่อนมีฝูงมีงานมีการทำโอเคแต่งตัวยังจะไปเดินแบบทำอะไรไม่ถูกใจคนก็คุณครูเวลาไปเที่ยวที่ไหนเพื่อนๆบางคนบอกว่าแต่งตัวยังจะไปเดินแบบก็ตอบว่าก็ฉันชอบแบบนี้ไม่ได้ไปเดินบ้านคนไทยในอเมริกาเพจนี้ก็ได้นะคะบ้านคนไทยในอเมริกาอะไรประมาณนี้อะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับในอเมริกาคุณจะชมรมคนไทยในอะไรในคอนเนคติคัตในเท็กซัสในอะไรพวกนี้มันจะเป็นเขาประกาศหางานหมดเลยโอเคเนาะแล้วหนูจะไปสมัครงานได้ยังไงพี่อ่อนคุณก็ไปขอวีซ่าอาจจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอ่ะพอคุณได้วีซ่าท่องเที่ยวคุณอาจจะมาแล้วคุณก็อาจจะโดดวีซ่าเพราะหนึ่งคุณมีเพื่อนมีฝูงอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วนั่นเองโอเคบ้านคนไทย
หางานในอเมริกาน่าจะเป็นน้องบีคิดว่าเพราะน้องบีค่อนข้างจะรู้จักข้อมูลในอเมริกาดีคิดว่านะเพราะว่านั่นเป็นหน้าพี่ออนแต่มันเป็นแอดมินพี่ออนไม่ใช่พี่ออนพี่ออนนั่งอยู่ตรงนี้คนที่โพสต์คือแอดมินพี่ออนโอเคเพราะแอดมินพี่ออนคนนี้เขาเก่งนะคะเขาอยู่ในอเมริกาโอเคใครมีคำถามก็ถามเข้าไปได้เลยแต่สำหรับคำถามลึกๆน้องเขาจะไม่ตอบเขาจะยกให้พี่ออนตอบนั่นเองพี่ออนก็จะไม่ตอบหากเป็นคำถามลึกๆต้องเป็นนักเรียนพี่ออนก่อนเพราะว่าอันนี้มันจะคุยกันลึกๆมันจะต้องเป็นนักเรียนคนที่มาเป็นนักเรียนพี่ออนพี่เชื่อว่าเขามีความศรัทธาพี่ออนพี่กล้าที่จะเปิดความจริงเปิดใจคุยกับนักเรียนพี่ออนหากพวกคุณไม่เป็นนักเรียนพี่ออนพวกคุณอาจจะไม่ได้รับการปรึกษาที่ออกมาจากใจพี่ออนเพราะพี่ก็ไม่ไว้ใจคุณเช่นกันหากคุณยอมที่จะเป็นนักเรียนพี่ออนพี่มีความมั่นใจว่าคุณศรัทธาในตัวพี่ออนพี่ออนให้คำปรึกษาหมดเปลือกเลยเพราะพี่ออนเป็นคนตรงมากโอเคเสร็จคุณทำวีซ่าท่องเที่ยวมาคุณมีเพื่อนมีฝูงคุณก็อาจจะอยากจะอยู่เพื่อนบอกเฮ้ยอยู่ไปสิก็ทำงานด้วยกันเลยที่นี่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้วมาดูพี่ออนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะใครยังไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราจะได้มีผู้นำคนใหม่ทัศนคติใหม่ๆบริการมวลชนแบบใหม่ๆมีข้อคิดแบบใหม่ๆนั่นเองโอเคเนาะอย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะพี่ไม่รู้ว่าเขาเลือกตั้งหรือเปล่าประเทศไทยพี่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะคะก็ไปเลือกตั้งแล้วกันหากเป็นวันเลือกตั้งที่ประเทศไทยเพราะพี่ออนไม่ได้ข่าวสารกับประเทศไทยเท่าไหร่อันนี้ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าพี่ออนเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจโลกภายนอกพี่ออนบอกแล้วโลกภายนอกกับพี่ออนตัดทิ้งเพราะพี่ออนอยากมีความสุขนอกจากหาความรู้พี่ออนหาแน่นอนพี่ออนเป็นคนชอบดูความรู้นั่นเองนะคะโอเคพี่ออนจะชอบดูวิดีโอที่มันเป็นความรู้ที่มันทำให้พี่ออนสมองโตขึ้นวิชั่นของพี่ออนกว้างไกลมองโลกอีกแบบใหม่พี่ออนไม่ชอบเรื่องของชาวบ้านไม่ชอบเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเองอันนี้ไม่ค่อยใช่นิสัยพี่ออนเท่าไหร่นั่นเองอ๋อน้องเก๋ก็บอกว่าเพิ่งไปเลือกตั้งมาโอ้โหน่ารักเลยมีแต่คนไปเลือกตั้งมาโอ้ยเราจะได้มีอะไรที่ใหม่ๆเข้ากับชีวิตดีเนาะโอเคขอบคุณมากน้องมัทนาพี่ก็ว่าหน้าน้องนี่แบบหน้าโคตรสวยเลยหน้าสี่เหลี่ยมพี่ออนชอบผู้หญิงหน้าสี่เหลี่ยมไงหน้าพี่ออนจริงก็สี่เหลี่ยมแต่ว่าพี่ออนว่าแต่วันนี้ไม่ได้ใช้คางคางพี่ออนไม่ได้ปาดเลยวันนี้มันก็เลยมีคางเยอะใช่ไหมพี่ออนถูกต้องค่ะวันนี้ไม่ได้ปาดคางปกติพี่ออนจะปาดคางโอเคปาดโดยการใช้นี่เวลาพวกคุณอยากจะปาดคางที่มันเกินออกมาคุณอยากจะเป็นคนที่คางไม่มีได้เลยพี่ออนมีของอยู่ที่นี่ปืนเห็นไหมโอเคอันนี้วิธีปาดคางอันนี้วิธีปาดกรามปืนเวลาคุณอยากจะปาดเห็นไหมอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวพี่ออนจะทำให้ดูนะคะจะทำให้ดูคุณก็จะเกลี่ยลงมาอย่าไปเกลี่ยขึ้นนะเกลี่ยลงมาหากคุณอยากจะปัดตัดกรามคุณออกเกลี่ยลงมาใช่ไหมคุณก็เกลี่ยลงมาคลางตรงนี้มันเยอะคุณก็ปาดเห็นไหมเวลาคุณออกงานใครก็จะไปเห็นล่ะแต่เสื้อคุณอย่าไปใส่สีขาวนะนรกมาเยือนพี่จะบอกไว้ก่อนแล้วเวลาคุณจะใส่อย่างเงี้ยเหลี่ยมอินเตอร์เวลาคุณจะใส่เสื้อคุณต้องใส่เสื้อให้มันเปิดคอนะคะไม่งั้นพวกคุณจะมีปัญหาในคอนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคุณก็จะมองเวลานั้นคุณก็จะรู้สึกมองไม่ค่อยเห็นอันนี้คุณจะต้องตัดขึ้นให้มันขาวๆคือตรงนี้ก็ปาดไปอันนี้ก็ตัดออกมาแต่ตรงนี้คุณจะต้องทาให้มันขาวเพราะว่าคุณต้องการที่จะให้มันเด่นอุ๊ปส์จับผิดสีอันนี้คุณอยากให้มันเด่นคุณจะต้องใช้สีไฮไลท์ปิดโอเคคุณก็มันก็จะเด่นขึ้นมาเห็นนะก็จะเด่นขึ้นมาอันนี้คุณก็จะต้องตัดให้มันออกมาอย่างนี้มันก็ตัดเนื่องจากตรงนี้เราอยากจะให้มันลึกลงไปเหมือนคนมีปากลึกๆสวยๆใช่ไหมคุณก็ Meet you to Chevalier How are you นะคะอันนี้ก็ปื้นตรงนี้นะคะคุณก็ปื้นเพื่อจะให้มันลึกลงไปโอเคอ่ะผิวพี่ไม่ได้เนืองเนียนนะจ๊ะเพราะว่าพี่ออนใช้พวกเครื่องสำอางคุณก็ทอให้มันลึกๆๆๆเห็นไหมคะมันก็จะดูลึกลงไปอันนี้มันก็จะเน้นออกมาแบบนี้โอเคเนาะไอ้ขาวๆนี่มันก็จะเน้นออกมานั่นเองโอเคอันนี้คือเทคนิคในการแต่งหน้าพี่ออนจะใช้คอนทัวร์ปื้มปื้มปื้มตรงนี้เลยอันนี้คือเวลาพี่ออนทาพี่ออนจะทาหน้าขาวเป็นหน้ากระดาษเลยหลังจากนั้นพี่ก็ชุบชุบชุบ
ุบจ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 ุบแล้วพี่ออนก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วพี่ออนก็เห็นไหมคะพี่ออนจะมีไฮไลท์อยู่ตรงนี้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 มันก็ออกมาแบบนี้นั่นแหละนะคะอันนี้คือแต่งแบบให้มันใสเพราะเราไม่ได้ใช้พวกแป้งอ่ะมันก็จะออกมาหน้าใสนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้พี่ออนเป็นคนชอบลองมากกว่าพี่ออนจะลองนู่นลองนี่เครื่องสำอางพี่ออนมันเยอะมากนะคะหากคุณจะมาคิดจะมาตามซื้อเครื่องสำอางทุกยี่ห้อกับพี่ออนนะสามีคุณอาจจะขอเลิกเอาดื้อๆนะคะคุณอย่าลืมพี่ออนเป็นคนขยันพี่ออนทำงานเก่งพี่ออนก็ซื้อได้สิคะคุณขยันหรือเปล่าคะหากคุณไม่ขยันอย่านะคะสามีขอเลิกคุณจะหาว่าพี่ไม่เตือนนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวมาดูไปด้วยไปกินมากินก๋วยเตี๋ยวดูพี่ออนไปด้วยอู้ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนจ๊ะพี่ออนกำลังจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเธอรู้หรือเปล่าใครมีโลเคชั่นดีๆมาบอกด้วยนะในกรุงเทพนะแถวพวกบางแถวพวกสมุทรปราการนู่นนี่นั่นนะพี่ออนกำลังจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยพวกคุณรู้หรือเปล่าพอดีพี่สาวพี่ออนเขาจะเปิดนั่นเองพี่ออนก็จะเป็นหุ้นส่วนแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวจะเป็นชื่อร้านพี่ออนเองแล้วทุกอย่างก็จะเป็นสัญลักษณ์ของพี่ออนนะคะใครมีสถานที่ดีๆติดต่อพี่ออนด้วยเพราะว่าพี่ออนอยากจะทำอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้กับลูกชายพี่ออนนิดนึงนั่นเองเพราะว่าชีวิตคนเรามันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือพูดกันตรงจบโอเควิธีเข้ามาในอเมริกาหน้าผ่านไปแล้วนะตัดเหลี่ยมแล้วนะตัดแล้วนะเหลี่ยมเนี่ยนะผ่านไปอันนี้ไอ้ไฮไลท์เนี่ยบางคนก็ยังสนใจการแต่งหน้าของพี่ออนจากใครอยู่สมุทรปราการติดบอกพี่ออนด้วยนะจ๊ะว่าตรงไหนมันน่าเวลาพี่ออนแต่งพี่ออนจะใช้ไฮไลท์ตรงนี้เลยพี่ออนประหยัดให้มันขาวเพราะตรงนี้มันต้องขาวใช่ไหมพี่ออนก็จะทำอย่างนี้เพื่อจะให้มันขาวแล้วตรงนี้พี่ออนอยากให้มันเด่นพี่ออนก็จะทำอย่างนี้อันนี้พี่อยากให้มันเด่นพี่ก็จะทำแบบนี้ตรงนี้พี่อยากให้มันเด่นพี่ก็จะทำแบบนี้ตรงนี้พี่อยากให้มันเด่นพี่ก็ทำแบบนี้โอ้บ้านอยู่สมุทรปราการเหรอคุณแพทโอ้โหดีจังตรงไหนโลเคชั่นในดีบอกนะอันนี้เราอยากให้มันขาวเราก็ทำอย่างนี้เห็นไหมคะมันก็ขาวมันก็มันขึ้นมาหน้าเรามันก็จะใสขึ้นมาเองก็เพราะอย่างนี้แหละนะคะอย่าพี่อ้อมเป็นคนขยันโทษทีเกิดมาขยันเกินไงอยู่เฉยไม่เป็นนะคะนี่เห็นนะคะก็อย่างนี้แล้วนี้เราก็ทำอย่างนี้มันก็จะอย่างนี้มันก็จะทำเราก็จะทำไว้เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยไฟคุณจะต้องดูว่ามันพอไหมไม่ใช่ว่าคุณถ่ายรูปแล้วมีเวลามีไฟเนี่ยหน้าคุณขาววอกเลยเวลาคุณถ่ายรูปหน้าขาววอกคุณต้องแต่งหน้าให้เข้มเวลาคุณแต่งหน้าไม่เข้มเนี่ยมันก็จะขาววอกนั่นเองอย่างเราถ้าเราแต่งหน้าเข้มเนี่ยต่อให้ไฟมันขาวขนาดไหนหน้าเรามันก็จะไม่วอกอย่างนี้หากพวกคุณอยากจะให้มันดูแบบมีคมมีสันขึ้นคุณก็เห็นนะพี่ออนไม่เห็นกลัวเลยเห็นนะคุณจะไปกลัวทำไมเวลาคุณแต่งหน้าน่ะคุณจะต้องแต่งให้เป็นนะพี่ออนชอบมากเลยยี่ห้อเนี้ยของ Hourglass เนี่ยเสร็จปุ๊บคุณก็จริงๆพี่ออนมีแป้งแต่วันนี้พี่ออนไม่มีแปรงไม่ใช่แป้งพี่ออนก็ไล่เขาลงมาเพื่อที่จะให้หน้ามันออกมาเป็นแบบเป็นเหลี่ยมๆจริงๆหน้ามันก็ไม่เหลี่ยมขนาดนี้แต่พี่ออนก็ทำให้มันเป็นเหลี่ยมได้เห็นไหมคะมันก็เป็นเหลี่ยมอันนี้พี่ออนอยากจะให้มันเป็นเหลี่ยมรูปลงนะคะอย่าไปรูปขึ้นโอเคถ้ารูปขึ้นก็ต้องรูปเบาๆเพราะว่ารูปหน้าเรามันเวลาเราปัดขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นคุณจะไปปัดตามรูปแก้มของคุณคุณต้องปัดขึ้นแล้วก็ตัดพอคุณตัดตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนหน้าตัดมันก็จะตัดขึ้นถ้าคุณไปปัดตามงี้คือตรงนั้นเราต้องเหลือไว้เป็นสีขาวตรงนี้เราถ้าไม่เป็นสีดำเราปัดขึ้นมันก็จะขึ้นปึ๊ดแบบนี้มันก็จะขึ้นเป็นตัดงี้มันก็จะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมหน้ามันก็จะเหลี่ยมขึ้นนั่นเองโอเคอันนี้เก็ตเนาะเก็ตยังเห็นไหมคะมาพี่ออนก็ขึ้นมาเหลี่ยมกลายเป็นสาวหน้าเหลี่ยมไปแล้วนั่นเองเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ถ้าพี่ออนอยากจะให้เป็นเงี้ยพี่ออนคะหนูไม่ชอบตรงนี้มันขาวไปไม่เป็นไรพี่ออนก็จะทำอย่างนี้มันขาวใช่ไหมพี่ออนก็จะทำอย่างนี้แล้วพี่ออนก็จะทำอย่างนี้โอเคนี่มันก็จะทำอย่างนี้โอเคพี่ก็จะทำอย่างนี้โอเคมันมีน้องเขาสนใจการแต่งหน้าเยอะนั่นเองนะคะเปิดที่เคหะบางพีค่ะคนเยอะมากโอ้เคหะบางพีเหรออืมเดี๋ยวต้องบอกพี่สาวไปดูแล้วแหละเคหะบางพีขอบคุณนะจ๊ะหนูโอเคตรงนี้โอเค
ลูกชายเขาก็อยากจะเปิดร้านกาแฟแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจละเขาเลยบอกงั้นก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไปแล้วกันลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะมันก็จะออกมาเป็นธรรมชาติมากเลยใช่ไหมมันก็เหมือนผิวพี่ออนเหลืองๆโอเคมีหากเราไม่พอใจมันเหลืองเกินไปจะยากอะไรแปมตรงนี้ให้มันขึ้นมาหน่อยมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่มีคิ้วเป็นคมเป็นสันขึ้นมาหน่อยใช่ไหมเราก็วาดตรงนี้ให้คิ้วเราขึ้นมาเป็นคนที่มีคมมีสันขึ้นมาเห็นไหมมันก็เหมือนกับพี่ออนเป็นคนที่มีตรงนี้นูนขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่พี่ออนวาดเอาทั้งนั้นเลยหน้าพี่ออนนี่มันเป็นการผ่านการวาดนะจ๊ะเห็นไหมเอ๋ยพี่ออนก็วาดเอาเท่านั้นเลยแต่เวลาแต่งหน้าเนี่ยหนูไม่ชอบแต่งหน้าแต่ชอบดู มีความสุขพี่ออนเป็นคนชอบจ้ะชอบมากเดี๋ยวพี่ออนขอไป blow my nose แป๊บเดียวนะคะโอเคguys I'm sorry so give me a minute I'm going to blow my nose blow my nose ก็คือสั่งน้ำมูกกันเด็กบ้านเราเรียกว่า blow I am going to blow my nose ก็คือสั่งน้ำมูกนะคะเพราะพี่ออนเป็นหวัดอยู่ขออภัยเพราะว่าเพจพี่ออนเป็นเพจที่เป็นกันเองนะคะพวกคุณอย่ามองอะไรที่มันเป็นทางการนะจ๊ะโทษทีมันยังเป็นน้ำมูกอยู่เลยเป็นหวัดหรือว่าแพ้อากาศก็ยังไม่รู้นะคะอาจจะแพ้อากาศก็ได้เนี่ยเสื้อตัวนี้ซื้อมาจากประเทศไทยนะเนี่ยไม่ได้ซื้อที่นี่นะซื้อมาจากประเทศไทยนานแล้วนั่นเองโอเคเนาะอ่ะมาต่อพี่ออนเนี่ยค่ะตอนต้องขอโทษนะคะเพราะว่าน้องๆบางคนเขาก็อยากแต่งหน้าเป็นนั่นเองพี่ออนพยายามแต่งหน้าที่ให้มันดูแบบธรรมชาตินั่นเองนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นพวกคุณก็ไปขอวีซ่าการที่คุณจะมาต่างประเทศมันมีหลายวีซ่าใช่ไหมอย่างลูกเล็กเด็กแดงของคุณอายุยังน้อยอยู่เนี่ยคุณก็ให้เขาสมัครเข้าคุณก็ให้เขาสมัครเข้าโครงการต่างๆมันก็จะมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการออแพร์นักเรียนแลกเปลี่ยนอาจจะเป็นหลายๆอย่างอาจจะเป็น work and travel อะไรพวกนี้พวกคุณก็ลองดูนะคะให้ลูกเต้าของพวกคุณ work and travelสำหรับคนอายุไม่เกินเท่าไหร่เรียนอะไรยังไงพวกคุณคงต้องไปหาเอาเองตามโรงเรียนจะมีโปรแกรมเหล่านี้สมัยนี้โลกของเรามันเปลี่ยนไปแล้วโปรแกรมเยอะแยะที่จะให้ลูกหลานของเรามาเรียนต่างประเทศบางครั้งโปรแกรมหนึ่งอาจจะตกที่ประมาณแสนสำหรับพี่ซื้ออนาคตให้ลูกแสนก็แสนละวะพี่ก็ยอมนะคะแต่เราต้องบอกความลำบากให้ลูกด้วยนะไม่ใช่ว่าเงินแสนมาง่ายๆลูกไม่รู้อีโนอีเน่นะคุณต้องบอกว่าแม่ซื้ออนาคตให้ลูกนะแสนหนึ่งเนี่ยถ้าว่าคุณลูกคุณเข้าโปรแกรมได้คุณก็ให้เขาไปเถอะเพราะเขาจะมีทางไปเขาจะรู้ของเขาเองลูกคนบางคนเขามาฝึกงานในเมืองนอกเขามาฝึกงานเขาเรียนการโรงแรมเขามาฝึกงานที่เขามาฝึกงานที่จัตที่คาสิโนเขาก็ยังไปได้แฟนฝรั่งพ่อแม่เขาเป็นเจ้าของโรงงานเขายังไม่กลับบ้านเลยเขาก็อยู่ที่นี่สวัสดีค่ะคุณนิพาไม่เจอกันนานนะคะคุณซื้อให้ลูกไปเลยค่ะพี่ออนถ้าคนเราจะไปเมืองนอกทำยังไงอันนี้พี่กำลังอธิบายนะคะคุณน้องออนพี่ออนบอกว่าหากลูกคุณยังอยู่ในวัยที่ยังอยู่ในกำหนดที่เขากำหนดว่าเข้าเมืองนอกได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือว่าพวกคุณจะไปเรียนพี่ออนขอดมไอ้นี่ก่อนอันนี้มันเป็นอะไรที่ทำให้พี่ออนหายใจง่ายขึ้นเขาบอกว่า breathe easy ต้องขออภัยเพราะว่าพี่ออนร่างกายช่วงนี้มันประหลาดไม่รู้แพ้บดีค่ะน้องเบียร์โอ้โหน้องเบียร์มาวันนี้ไม่เจอน้องเบียร์นานน้องเบียร์ก็คือนักเรียนตัวติดตามเป็นเงาพี่ออนเลยแหละน้องเบียร์เนี่ยนะเขาน่ารักมากโอเค
หากพวกคุณมีลูกเนี่ยลูกคุณอายุยังไม่เกินที่เขากำหนดไปโครงการโอแพร์คิดว่าอายุไม่เกิน25 26ปีจบปริญญาตรีเงินค่าเดินทางก็อาจจะประมาณที่เกือบแสนพี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ exactly พี่ไม่รู้คุณก็ไปค้นคว้าเอาเองคุณยอมซื้ออนาคตให้ลูกคุณนิดหนึ่งนะคะบางคนเขาฉลาดลูกเขาฉลาดเขามาปุ๊บเขาก็ไม่กลับเขาก็หาแฟนข้างหน้ามาหาแฟนในอเมริกาหายังไงพี่ออนออกเดทเว็บเดทในอเมริกามีเยอะแยะขอให้คุณเป็นคนมั่นใจตัวเองนิดหนึ่งโอเคเนาะคุณจำน้องคนหนึ่งได้มะที่เขามาเมืองนอกวีซ่าแต่งงานจำได้มะแล้วแฟนเขามีผู้หญิงมากมายไก่กองผู้หญิงส่งรูปโป้นู่นนี่มาให้ที่น้องเขาได้พาสเวิร์ดของแฟนเขาแล้วเขารู้ทุกอย่างคุณจำได้มะน้องคนนั้นบอกพี่ออนบอกว่าเฮ้ยแล้วแกจะไปง้อมันทำไมผู้ชายแบบนั้นอะน้องเขาก็ออกเดทซ้อนในขณะที่เขาไปเยี่ยมผู้ชายคนนั้นจำได้มะผู้ชายคนนั้นไปเขาไปวีซ่าแต่งงานแล้วผู้ชายคนนั้นไม่ยอมแต่งงานให้น้องจำได้มะมีน้องที่รู้จักนัดสัมภาษณ์ทริชากับคนอื่นในวันเดียวกัน20สอบตกหมดเลยช่วงนี้ทำไม่ปล่อยง่ายๆต้องดวงจริงๆก็ลองค่ะอันนี้มันเอาแน่นอนไม่ได้หรอกเขาก็ยังปล่อยเขาก็มีปล่อยเขาต้องมีแรนดอมปล่อยคือเขาจะปล่อยทั้งหมดมันก็ไม่ได้เขาจะมีแรนดอมเขาจะกำหนดเปอร์เซ็นต์ของเขาออกมาคุณอย่าลืมว่าการขอวีซ่ามันเกี่ยวกับเงินทองเป็นรายได้ของสถานทูตอเมริกาด้วยคนละ 5,500 คนละ 5,500 บาทคุณคิดดูว่ามันเป็นรายได้เท่าไหร่คุณก็จะต้องคิดดูตรงนี้ด้วยนั่นเองมันเป็นเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันอันนี้ความคิดของพี่แต่เพียงผู้เดียวคนอื่นพี่ไม่รู้อันนี้คือความคิดของพี่นั่นเองนะคะก็จะมาโครงการออแพร์ที่น้องเขาเขียนเอาไว้ออแพร์ออแพร์โปรแกรมแล้วก็ไปดูว่ามันก็จะมีการมาเลี้ยงดูลูกให้กับฝรั่งให้กับคนดำก็แล้วแต่อันนี้พี่พูดไปหลายครั้งแล้วคุณส่งลูกคุณมาเลยคือลูกบางคนเขาฉลาดเขาก็หาแฟนเขาก็แต่งงานอยู่เมืองนอกสบายไปเขาก็มีงานมีการทำนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วเขาก็ไม่ได้มาแบบคือเขามาแบบนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาก็ออกเดทเหมือนน้องคนนั้นที่บอกว่ามาวีซ่าแต่งงานแล้วแฟนไม่แต่งให้น้องก็ออกเดทวีพี่ออนเขาไปเดทเว็บไหนน้องบอกเว็บนี้มีแต่คนที่ดูมีการศึกษามีฐานะพอสมควรอันนี้พี่ไม่รู้พี่ฟังน้องมาน้องบอกว่าน้องเข้า Tinder ของอเมริกาใช้เลขที่โทรศัพท์ของอเมริกามาดูเว็บไซต์ Tinder เขาเป็นยังไงสำหรับคนที่ออกเดทอาจจะลองออกเดท Tinder ที่ประเทศไทยลองดูก็ได้อะ Tinder ตัวนี้มันเป็นเว็บเดทน่าจะเป็น tinder.com โอเคพี่ไม่แน่ใจมัน Tinder อะไรตัวนี้อะตัวนี้คือเวลาคุณจะขอจะถามจะเข้ากลุ่มถามวีซ่าคุณเข้าตัวนี้โอเคโอเคแต่ถ้าคนไหนจะเข้าเว็บเดทเข้า Tinder ก็มีทั้ง Tinder ประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยหาคนกินเที่ยวหาคนนอนด้วยหาคนถ้าไปกันได้ก็แต่งงานใหม่สวัสดีค่ะน้องใหม่ยินดีต้อนรับนะคะอันนี้ Tinder เป็นเว็บเดทคุณมาเมืองนอกคุณregister เป็นของregister เป็นของเขาเรียกอะไรอะregister เป็นของคนอเมริกันใช้เบอร์โทรศัพท์ของอเมริกาคุณก็จะได้เจอคนที่อเมริกาซึ่งน้องคนนี้เขาก็ไปเดทคนจากเว็บนี้นะคะซึ่งน้องก็ไปเดทมามันจะเป็นเดทแต่ละพื้นที่ถูกกับมันก็จะเป็นพื้นที่เราอยู่พื้นที่ไหนเราก็หาดูแล้วน้องเขาก็ไปเจอหนุ่มมาเรียบร้อยในนิวยอร์กโอเคสำหรับเว็บนี้พี่ออนก็เล่นแต่พวกคุณต้องระวังเอาเองว่าพวกกับสแกมเมอร์มันจะเป็นยังไงนะคะเป็นหาแฟนคุณเป็นแอปหาคู่แค่คู่นอนค่ะที่รู้แค่คู่นอนมีน้อยที่แต่งงานอันนี้พี่คิดว่ามันนะเหมือนน้องมาริยาว่านี่ในความคิดของพี่คู่นอนเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางสู่คู่หัวใจนะคะความรักมันเลือกไม่ได้หรอก
มันนอนแล้วมันถูกใจมันก็จะต้องแต่งงานนะคะการที่เราจะอยู่เว็บเดทไหนมันก็เหมือนกันคู่นอนมันเป็นหนึ่งในเรื่องของความรักนะคะน้องคนนั้นแฟนขอแต่งงานแล้วนะคะคนที่น้องคนที่มาวีซ่าแต่งงานแล้วไม่ได้แต่งงานแล้วออกเดทเว็บ Tinder ในเข้าไปนิวยอร์กผู้ชายคนนั้นขอเขาแต่งงานคนที่เขาเพิ่งเจอในเว็บนี้น้องเขามีเทคนิคยังไงทำไมผู้ชายถึงขอเขาแต่งงานอันนี้มันเป็นเขตนะคะ Tinder เนี่ยโอเคอันนี้คือเว็บที่พี่ออนเล่นจนได้เจอคุณลุงนะคะ blossom.com อันนี้คือเว็บที่พี่ออนเล่นแล้วเจอคุณลุงบิวนะคะแต่มันเมื่อ77ปีที่แล้วนะคะ blossom.comอันนี้ก็เป็นเว็บเดทอันนี้ผู้หญิงไม่ต้องเสียตังค์โอเค blossom.com คุณก็จะต้องระวังคุณจะต้องระวังสแกมเมอร์เอาเองเพราะว่าพี่ไม่รับประกันนะคะอันนี้พี่เดทคุณลุงพี่ออนมาตั้งแต่17ปีที่แล้วนะคะพี่ออนไม่รับประกันว่าคุณจะเจอสแกมเมอร์หรือเจอใครอันนี้มันบุญใครบุญมัน Tinder นี่มันเป็นเขตใครเขตมันมันก็จะมีเพื่อนทานข้าวเพื่อนคู่นอนมันก็แล้วแต่นะเพื่อนคู่นอนมันก็จะเป็นเพื่อนคู่ใจได้พวกคุณอย่าไปกลัวค่ะพวกคุณคิดว่าพวกคุณ So it is what it is right it is what it is หมายคำว่า go with the flow okay go with the flow ก็หมายถึงว่าโอเคหากเขาไปทานข้าวหากเรามีกึ๋นเราจะไปขึ้นเตียงนอนกับเขาทำไมใช่ไหมเวลาเขาบอกว่า Hey you wanna grab some dinner tonight with me sure why not where's it you like American food I don't care I like to try something new sure okay what time you wanna see me how about 7 o'clock whereyou picked คุณข้อหาก็บอกว่า you pick คุณก็อาจจะหากคุณมีความรู้สึกว่าไอ้คนนี้ดูเหมือนมันจะมาเป็น playboy ดูเหมือนมันจะมาเล่นๆกับคุณคุณก็เลือกคุณก็เลือกสถานที่ร้านอาหารที่มันหรูๆถือโอกาสแต่งตัวดีๆไปนั่งร้านอาหารหรูๆป่ะไรแต่เวลาคุณไปสั่งอย่าสั่งแพงนะคะเพราะว่าบางครั้งฝรั่งบางคนไม่จ่ายให้เราด้วยนะคะฉะนั้นหนูเล่นไทยคิวปิดตอนนี้กำลังคบกันไทยคิวปิดก็คนไทยเล่นเยอะนะคะมันมีไทยคิวปิดด้วยสำหรับคนไหนที่อยากจะเล่นเองแต่คนไหนไม่อยากวุ่นวายกับสแกมเมอร์พี่ก็แนะนำพี่ป้อมนะคะพี่ป้อมเขาก็มีมหาเศรษฐีอยู่ในมือด้วยในเวลานี้ใครอยากจะลองวัดดวงตัวเองก็ติดต่อพี่ป้อมไปวันนี้พี่ป้อมก็มาเล่าให้พี่ดิออนฟังเหมือนกันว่ามีพี่คนหนึ่งเป็นคนรวยมหาศาลอยู่ที่เยอรมันเป็นผู้หญิงไทยอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าความรวยของเขาเป็นมาอย่างไรเขาก็ออกเดทเขาใช้บริการพี่ป้อมมา1ปีตอนนี้พี่ป้อมเจอผู้ชายที่เหมาะสมกับเขาพี่ป้อมบอกว่ารู้สึกเกิดอาการอึดอัดมากพี่ออนหายใจไม่ออกหากพี่ป้อมจะต้องจัดคู่ให้กับคนที่รวยโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงที่รวยรวยจริงๆเนี่ยพี่ป้อมรู้สึกว่าตัวเองจะมีปัญหาในการหานั่นเองพี่ป้อมก็เลยรู้สึกอึดอัดแต่ในที่สุดพี่เขาก็เจอผู้ชายที่เหมาะสมก็คือรวยเหมือนกันนั่นเองฉะนั้นก็ลองติดต่อไปบุญใครบุญมันแล้วกันอย่าไปคิดอะไรมากมายสวัสดีค่ะแซบต้องหายใจก่อนนะคะเพราะว่าหายใจไม่ออกฉะนั้นบุญใครบุญมันพวกคุณอย่าไปคิดอะไรมากกับการหาคู่นะตอนที่พี่ออนไปหาคู่พี่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าคู่พี่จะเป็นคุณลุงบิวอะเอาง่ายๆอย่างนี้แหละได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาก็ถือว่าเราไปเรียนรู้ประสบการณ์โลกกว้างว่าเขาเป็นอย่างไรโอเคเนาะโอเคสำหรับคุณคิดว่าไอ้คนนี้เขาจะพาเราไปเดทคุณก็อย่าดื่มสิคะหากคุณดื่มไวน์ดื่มอะไรมันอาจจะมีอาการจากคู่เดทกลายไปเป็นคู่นอนนะคะมันก็จะกลายเป็นวันไนท์สแตนกันขึ้นมาวันไนท์สแตนก็ยังดีหากจะเป็นฮาฟไนท์สแตนมันก็จะไม่น่ารักเท่าไหร่ฮาฟไนท์สแตนก็คือนอนกันครึ่งคืนเขาก็ไปส่งคุณกลับบ้านเพราะพรุ่งนี้อาจจะมีคนใหม่มาหาเขานั่นเองคุณจะต้องระวัง
one night stand คุณอาจจะอยู่ค้างคืนกับเขาได้ half night stand คุณอาจจะอยู่ไม่ถึงอาจจะเป็นชั่วคราว 3-4 ชั่วโมงเขาก็ไปส่งคุณที่บ้านเพราะเขาบอกว่า I need to sleep because tomorrow I have a meeting กับใครล่ะคะอาจจะเป็น a meeting with a beautiful girl another girl you don't know about that นะคะฉะนั้นเวลาที่คุณสวัสดีค่ะน้องเมซ่าเวลาที่คุณจะเดทอะไรนี่คุณจะต้องเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้เวลาคุณจะออกเดทหากคุณคิดว่าคุณจะไม่ปลอดภัยคุณจะต้องมีการซื้อพริกไทยสเปรย์ไปด้วยพริกไทยสเปรย์หากคนคนนั้นอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ดีดูเหมือนจะมาทำร้ายลวนลามคุณคุณอาจจะห้ามเขาไม่อยู่คุณอาจต้องมีการฉีดสเปรย์ใส่เขาเพื่อที่จะแต่หากคุณจะใช้พริกไทยสเปรย์คุณอย่าหมุนมาทางตัวเองนะเพราะว่ามันจะฉีดตัวเองนะอันนี้เวลาพี่ไปทำงานพี่ก็พกพริกไทยสเปรย์ไปด้วยเวลาหากใครเดินเข้ามาเหมือนไม่เป็นมิตรเหมือนจะทำร้ายพี่ออนก็จะฉีดพริกไทยสเปรย์ใส่หน้าใส่ตาเขาเราเป็นผู้หญิงไทยพี่ไม่แน่ใจที่ประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะพริกไทยสเปรย์นะเช็คกฎหมายเสียก่อนถ้าไม่เช็คคุณจะติดคุกเอาดื้อๆนะแต่ในอเมริกาเราก็ซื้อได้นั่นเองส่วนใหญ่เราจะใส่ในพวงกุญแจเราถือกุญแจไปหากใครจะมาทำร้ายเราเราก็จะฉีดพริกไทยสเปรย์ใส่หน้านั่นเองหากคุณจะออกเดทคุณก็จะต้องเป็นคนที่มีความฉลาดมีไหวพริบนิดนึงหากคุณออกเดทกับคนแปลกหน้าคุณจะดื่มทำไมเล่าใช่ไหมคุณก็จะต้องมีการพูดคุยพี่ออนบอกไว้ก่อนนะคะถ้ากลัวเดทแรกก็ควรพาเพื่อนไปด้วยหากไปกับฝรั่งในความคิดของพี่พาเพื่อนไปด้วยมันจะดูเหมือนการเป็นเดทอะไรที่จะไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฝรั่งค่อนข้างจะรับตรงนี้ไม่ได้เท่าไหร่มันจะมีความรู้สึกว่าหนึ่งหากผู้ชายที่รู้ว่าเราเป็นใครเขาก็จะว่าเราเอาเพื่อนไปถล่มเขาสองหากเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นบุคคลที่ดูแลตัวเองไม่เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมันเราก็จะตกไปตรงนั้นเพราะพี่ออนเคยไปกับเพื่อนมาแล้วขอบคุณมากมายหัวใจจากน้องแซบนะคะพี่เคยไปเดทพาเพื่อนไปกับเพื่อนด้วยถ้าพี่ไปกับเพื่อนทีไรเขาจะรู้สึกว่าเขาจะขอกลับบ้านก่อนทุกทีผู้ชายเขาก็จะปล่อยพี่กับเพื่อนนั่งทานอาหารโดยที่พี่ก็เป็นคนจ่ายอาหารเองกับเพื่อนแล้วเขาก็จ่ายส่วนที่เป็นของเขาอันนี้ในอเมริกาพวกพี่โดนมาแล้วพี่กับเพื่อนไปด้วยกันพี่ก็แต่งตัวให้เพื่อนซะสวยเลยใส่เสื้อผ้าของพี่ออนไปเราก็ไปทานข้าวด้วยกันเขาก็เลยบอกว่า I'm going home I have to goเขาก็หาเรื่องว่าลูกเขาหรือใครโทรมานู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จ่ายอาหารตัวเองแล้วเขาก็ไปที่เหลือพี่กับเพื่อนก็จ่ายอาหารกินเองกันเองนั่นเองอันนี้ให้คุณไปคิดเอาเองอันนี้อยู่ในอเมริกานะคะเขาก็จะมองว่าเราไปถล่มเขาหากเขารู้จักวัฒนธรรมไทยอันนี้เราต้องคิดดูหากคุณกลัวก็ไม่เป็นไรเพื่อนคุณอยู่ใกล้ๆคุณอาจจะให้เพื่อนนั่งอยู่ที่ในที่สถานที่ใกล้ๆกันนั่นเองโอเคเนาะเพื่อนคุณก็อาจจะอยู่ใกล้ๆคุณหากพวกคุณต้องการเพื่อนเมื่อไหร่คุณก็เฮ้ยท่าทางไม่ไหวแล้ววะคุณทำเพื่อนก็ทำท่าเดินทางมาหาอ่ะเพื่อนก็อาจจะเดินเข้ามาโอ้ hi long time no see what are you doing here oh wow so I'm here to see my friend soI just would like to stop by and say hi to you แล้วก็คุยกันไปเสร็จดูท่าทางไม่ค่อยได้เรื่องเลยคุณก็บอกว่า So after dinner do you mind if I would like to join my friend over there คุณไม่ชอบเขานี่คุณไปทานข้าวคุณไม่ชอบอ่ะคุณทานข้าวเสร็จคุณบอก Would you mind if I would like to join my friend after dinnerเพราะคุณไม่ชอบอะ so ฝรั่งเขาเป็นน้ำใจนักกีฬาคุณไม่ต้องกลัวคุณจะเดทคุณจะต้องกล้าหัวใจคุณจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเจ็บความเจ็บเกิดขึ้นบนทางรักเสมอไม่เจ็บเล็กก็เจ็บน้อยไม่เจ็บน้อยก็เจ็บมากจำคำพูดพี่ออนเอาไว้โอเคต่อวีซ่ามาทำงานไม่ค่อยจะมี
หากพวกคุณอยากจะให้ลูกบุตรหลานของคุณมาเหยียบเมืองนอกมีประสบการณ์ก็ work and travel work and travel แล้วก็นักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วก็ออแพร์โอเคหากคุณสนใจก็เข้าไปหลังไมค์หรือถามมาแฟนแอดมินพี่อ๋องก็จะอธิบายพวกคุณฟังเองโอเคส่วนเดทมันก็อยู่ที่ว่าความกล้าของคุณแค่ไหนโอเคอันที่สองเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวพอคุณมาอยู่คุณอาจอยากจะโดดวีซ่าเพราะคนโดดก็เยอะแยะมากมายก่ายกองเวลาโดดคุณก็จะหาแฟนเพื่อที่จะได้อยู่อเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะคุณมองหาแฟนหาคนแต่งงานด้วยในอเมริกามันแปลกคุณอยู่ผิดกฎหมายก็จริงแต่หากมีคนมาชอบคุณขอคุณแต่งงานคุณก็กลับมาเป็นบุคคลที่ถูกกฎหมายอันนี้คือความรักความรักจะได้รับการอลุ่มอร่อยพอสมควรโอเคอันนี้คือการมาเมืองนอกทำไมคนมาเมืองนอกแล้วถึงอยู่ผิดกฎหมายก็เป็นลักษณะนี้อ้าวถ้าหนูอยากไปล่ะก็เข้าเพจหางานในเมืองนอกบ้านคนไทยในนิวยอร์กบ้านคนไทยในคอนเนคติคัตชมรมคนไทยในฟลอริดาชมรมคนไทยในเท็กซัสชมรมคนไทยในบอสตันก็ว่ากันไปชมรมคนไทยในแมสซาชูเซตส์ชมรมคนไทยในลาสเวกัสคุณก็ค้นหาเข้าไปมันมีงานทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะหาหรือไม่โอเคมาดูกรณีคุณโดดวีซ่ามีแฟนเพจพี่ออนที่รู้จักกันมีนักเรียนเอาอย่างนี้ที่โดดวีซ่า3คนคนหนึ่งเป็นคนสวยหน้าตาขั้นนางแบบเลยทีเดียวก็หวังว่าจะได้แต่งงานแล้วจะได้มีกรีนคาร์ดที่จะได้อยู่ประเทศนี้ต่อคุณพี่เขาก็ออกเดทกับผู้ชายคนหนึ่งมีฐานะร่ำรวยพอสมควรหลังจากเดทกันไม่นานคุณพี่ก็เก็บข้าวของผ้าผ่อนไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นเพื่อที่จะได้รับการแต่งงานมีกรีนการ์ดผู้ชายก็ซื้อแหวนมั่นนู่นนี่งั้นรับปากให้อย่างดีว่าจะแต่งงานให้หลังจากไปอยู่ด้วยกันไม่นานพี่ก็ทวงว่าอ้าวก็เราจะแต่งงานกันไม่ใช่เหรอนู่นนี่นั่นผู้ชายก็เกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาว่ารอไปก่อนเห็นไหมคะการที่คุณถอดผ้าแล้วยังไม่ถอดใจเนี่ยปัญหามันจะอยู่ที่ว่าก็รอศึกษากันไปก่อนหากคุณถอดผ้าก่อนที่ผู้ชายเขาถอดใจมาให้คุณมันจะลำบากฉะนั้นหากเป็นไปได้ผ้าผ่อนของคุณเก็บไว้ให้กับเนื้อกับตัวของคุณอย่าพึ่งไปถอดอย่าพึ่งให้เขาเห็นหากให้เขาเห็นแล้วมันจะมีอะไรมาดิวกันล่ะคะหากเราให้เขาเห็นผ้าผ่อนของเราแล้วเราจะมีอะไรไปให้เขาอยากดูอยากรู้อยากเห็นในตัวเราล่ะคะอันนี้คุณเอาไปคิดเอาเองนะคะคุณเป็นคนรุ่นใหม่ก็จริงหากคุณไม่เจ๋งจริงคุณอย่าพึ่งเปิดเสื้อเปิดผ้าเพราะผู้ชายเขายังไม่เปิดใจหากคุณเปิดเสื้อเปิดผ้าแล้วเขาก็จะเปิดอาดลาดโดยที่เขาไม่เปิดใจฉะนั้นคุณต้องให้ผู้ชายเปิดใจก่อนที่คุณจะเปิดผ้าโอเคไหมคะเปิดใจก่อนที่คุณจะเปิดผ้าอ้าวพี่ออนแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายคนนั้นเปิดใจผู้ชายเปิดใจเขาจะเที่ยวไล่เที่ยวคือขอคุณแต่งงานนู่นนี่นั่นวาดฝันวาดอนาคตไว้กับคุณที่สำคัญเขาจะให้พาสเวิร์ดโซเชียลมีเดียให้กับคุณหากเขาเล่น Facebook เขาก็จะให้โซเชียลมีเดียในทุกอย่าง Facebook เขาก็จะเอาพาสเวิร์ดให้คุณนู่นนี่นั่นเพื่อความมั่นใจให้กันและกันนั่นเองฉะนั้นหากเขาเปิดใจคุณเปิดผ้าหากคุณเปิดผ้าเขาเปิดอาดลาดขอให้คุณเอาไปคิดเอาเองหากผู้ชายเปิดใจเมื่อไหร่คุณเปิดผ้าได้เลยโอเคเนาะผู้ชายเปิดใจเขาจะเปิดกระเป๋าขอให้คุณจงจำตรงคำพูดพี่อ่อนเอาไว้หากเขายังไม่เปิดใจคุณไปเปิดผ้ายากที่คุณจะได้ใจเขานั่นเองนะคะภาษาอีสานวันละคำเปิดอาดลาดเปิดอาดลาดคือไม่หันหลังกลับมาพอคุณเปิดผ้าเขาก็เปิดอาดลาดเพราะเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้ว
ผู้หญิงเรามีอะไรอีกเล่าที่ผู้ชายรอเขาก็รออยู่อันเดียวผู้ชายเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ love and lust lust ก็คือเป็นความอยากเป็นความใคร่นั่นเองถ้าแปลบ้านเราก็คือความรักกับความใคร่ผู้ชายส่วนใหญ่จะมีความใคร่เป็นที่ตั้งก่อนที่เขาจะรักผู้หญิงจะมีความรักก่อนมีความใคร่ผู้หญิงหากไม่รักก็ไม่อยากจะแตะจะต้องผู้ชายหากไม่รักก็สะอิดสะเอียนที่จะนอนกับผู้ชายผู้ชายไม่จำเป็นจะต้องรักผู้หญิงขอให้มีความอยากฉันทำได้ผู้ชายขอให้ผู้หญิงคนนั้นสวยน้องเขาไม่เคยจะสู่หกให้ใครน้องเขาจะตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดอันนี้คือผู้ชายนะคะพี่ออนจะทานยาประมาณที่11โมงเสร็จๆนะคะเพราะตอนนี้ยังเออร์ลี่อยู่ผู้ชายจะไม่เคยก้มหัวเจอผู้หญิงสวยไม่มีว่าผู้ชายจะต้องก้มหัวให้ภรรยาไม่มีความอยากของผู้ชายไม่มีคำว่าปราณีผู้ใดต่อให้เขามีเมียแล้วก็เถอะเขาเดินไปเจอผู้หญิงสวยน้องเขาก็เขาก็ตกใจตื่นเต้นขึ้นมาทำไมผู้ชายถึงมีภรรยาคนเดียวไม่ได้ทำไมผู้ชายถึงมีแฟนคนเดียวไม่ได้ต่อให้เขารักเมียเขาให้ตายหากเขาออกจากนอกพื้นที่ไปแล้วคุณจะรู้อะไรเล่าความรักเขามีให้คุณแต่ความรักแต่ความใคร่เขามีให้ใครอันนี้คือผู้ชายไม่มีผู้ชายคนไหนที่เห็นคนสวยแล้วมันไม่ตื่นเต้นน่ารักจังนั่นเองโอเคความรักมันเก่าได้ความตื่นเต้นเนี่ยมันเก่าต่อให้คุณรักภรรยาคุณให้ตายชาตินี้คุณก็จะไม่เลิกกับภรรยาของคุณคุณฝังหัวใจของคุณลงไปใต้พื้นดินเรียบร้อยแล้วเป็นของเมียคุณแต่ความใคร่ของคุณเนี่ยความรักของคุณยกให้เมียคุณไปเรียบร้อยไม่มีเหลือเลยหัวใจคุณอยู่กับเมียทั้งหมดแต่พอคุณเดินผ่านคนสวยๆนมใหญ่ๆตูดสวยๆน้องคุณลืมบ้านเลขที่คุณไป1นาทีคุณลืมชื่อเมียของคุณไป3นาทีโอ้เฮ้ยอย่าตื่นสิวะแกมีเมียแล้วอันนี้ดึงความรู้สึกกลับมาก็อาจจะบอกเออฟาดเคาะไปนะแกคุณก็อาจจะบอกผู้หญิงคนนั้นแกชะตายังไม่ขาดเพราะว่าฉันนึกถึงชื่อเมียฉันได้นั่นเองก็เลยปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปเพราะผู้หญิงคนนั้นชะตายังไม่ขาดนั่นเองชะตาอะไรคุณก็ไปคิดเอาเองนะคะอันนี้คือผู้ชายความใคร่ของผู้ชายมันไม่เคยเลือกว่าคนนั้นเป็นใครแม้แต่เป็นคุณแม่ของเขาเองก็เกิดมาแล้วเมื่อแต่เป็นน้องของเขาก็เคยเกิดมาแล้วแม้แต่เป็นพี่ของเขามันก็เคยเกิดมาแล้วแม้แต่ในอเมริกาน้องชายก็ข่มขืนน้องสาวตัวเองก็เกิดมาแล้วพ่อก็ข่มขืนลูกตัวเองมาไม่รู้กี่คนก็เคยเกิดมาแล้วเอาลูกเอาไว้เป็นภรรยาเอาลูกเอาไว้บำเรอตัวเองก็เคยเกิดมาแล้วอันนี้คือความเป็นมนุษย์ผู้ชายเขาแยกกับความรักกับความใคร่เขาแยกกันไม่ออกต่อให้เขารักเมียเขาให้ตายความใคร่ของเขามันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเวลาเขาออกไปราชการหรือไปทำธุระที่อื่นเขาก็ดีด่ามีความสุขแมวไม่อยู่หนูล่าเหลิงอันนี้เป็นความจริงผู้ชายจะไม่มีความอยากแค่หนึ่งเดียวกับผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นเนาะหายใจไม่ออกอีกแล้วเวนแฉะโอเคพี่นิพาบอกเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะเรื่องนี้ไม่งั้นผู้ชายจะมีเมียเล็กเมียน้อยเต็มบ้านเต็มเมียงเหรอเมืองเหรอขนาดเมียตัวเองดีให้ตายก็ยังออกไปมีเมียน้อยเมียหลวงเมียใหญ่มากมายไก่กองนั่นเองนะคะหายใจไม่ออกโทษทีนะคะโทษที่อดีตสามีเมียลูก4เมีย4ลูก6เมีย4ลูก6โอ้ my god I'm sharing นะคะขอบคุณค่ะพี่สายันนะคะ
อันนี้คือผู้ชายความอยากเขาไม่มีที่สุดตายเมื่อไหร่ความอยากเขาจบทันทีไม่งั้นผู้ชายอายุ80ยังจะมีเมียอยู่เหรอทำไมเขาถึงหาเมียสาวล่ะคะอันนี้คือผู้ชายความอยากของพวกเขาไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งไปเปิดผ้าก่อนที่ผู้ชายเปิดใจหากคุณเปิดผ้าแล้วเขาจะบอกว่าบ๊ายบายนั่นเองเปิดผ้าแล้วเขาก็เปิดอาบน้ำพี่ออนบอกเสมอให้คุณคิดเอาหากคุณยังไม่ได้ใจผู้ชายปิดผ้าของคุณไว้ก่อนดีไหมคะหากคุณยังไม่ได้ใจผู้ชายอย่าเปิดผ้าหากผู้ชายไม่เปิดใจเราจะไม่เปิดผ้าจำเอาไว้เพราะว่าสิ่งนั้นแหละที่ผู้ชายอยากเห็นมากที่สุดผู้ชายบางคนเขาไต่เต้าเอาความเซ็กมาเป็นบรรทัดฐานที่จะแต่งงานด้วยซ้ำนั่นเองโอเคเนาะโดยเฉพาะผู้ชายต่างชาติมีอะไรที่แปลกๆแผลงๆเยอะขอให้พวกคุณระมัดระวังในการเดทนั่นเองหากผู้ชายคนไหนไปเพื่อที่จะไปดูแลคุณไปดูคุณเฉยๆที่ประเทศไทยคุณผู้หญิงอดีตสามีมีผู้หญิงเยอะโดยเฉพาะผู้ชายไทยความอยากของผู้ชายไทยก็มีมากมายภรรยาคนเดียวเอาขึ้นหิ้งเอาไว้ที่เหลืออ่าฮะเสร็จดูอะไรประมาณนี้นั่นเองโอเคฉะนั้นเวลาคุณจะเดทคุณไม่ได้ใจคุณอย่าปล่อยตัวปล่อยใจความเจ็บความรักเป็นส่วนหนึ่งเอ้ยความเจ็บเป็นส่วนหนึ่งของความรักมันจะมาในรูปแบบต่างๆมันจะมาในรูปแบบของการหึงหวงมันจะมาในรูปแบบของการถูกแบ่งแยกไปให้กับคนอื่นเดี๋ยวความรักก็จะแบ่งไปให้ผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวความรักก็จะแบ่งไปให้ผู้หญิงคนนี้หากคุณเดทผู้ชายคนไปลับๆล่อๆล่อๆในที่ลับๆคุณจะต้องระวังผู้ชายคนไหนที่ชอบเล่น Facebook แล้วมีเพื่อนเป็นผู้หญิงมากมายก่ายกองแล้วมาชอบคุณแล้วไม่ชอบที่จะอัปเดตเรื่องราวของตัวเองเพราะคุณจะต้องระมัดระวังผู้ชายในโซเชียลมีเดียแต่ไม่ชอบโพสต์ความเคลื่อนไหวของตัวเองแต่มีเพื่อนผู้หญิงมากมายก่ายกองเพราะว่าอะไรตอบให้พี่ออนชื่นใจหน่อยนักรักออนไลน์ทั้งหลายขอความคิดเห็นหน่อยเร็ว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 เพราะอะไรทำไมผู้ชายเหล่านี้ถึงไม่ชอบโพสต์อะไรไม่ชอบโพสต์ความเคลื่อนไหวของตัวเองใน Facebook เป็นต้นตอบให้พี่ออนชื่นใจหน่อยหากคุณตอบไม่ได้พี่ออนจะช่วยอธิบายนะคะแล้วขอกินน้ำร้อนก่อนฮะมันจะได้หายใจได้แล้วมันก็จะได้คุยต่อไปนั่นเองเพราะอยากคุยนั่นเองโอเคเนาะอันนี้ต้มน้ำอุ่นเลยนะเนี่ยเพราะว่าเวลากินน้ำเย็นแล้วมันหายใจไม่ออกไม่มีใครตอบพี่ออนเลยเหรอนักรักขั้นเทพตอบแล้วทำไมผู้ชายไม่ชอบโพสต์ไม่ชอบเคลื่อนไหวในเพจของตัวเองถูกต้องค่ะเพราะกลัวความลับแต่เพราะว่าเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ก็จะมาคอมเมนต์โอ้โหฮันนี่ you are good ผู้หญิงคนนึง oh you great baby oh babe you nice oh darling คราวนี้ล่ะค่ะทะเลาะกันตายเลยไม่รู้ใครต่อใครฉะนั้นจงพึงระวังนะจ๊ะนะจ๊ะฉะนั้นพวกคุณจะต้องระวังกลัวรู้ความลับถูกต้องผู้ชายที่ไม่โพสต์ความเคลื่อนไหวเพราะไม่ต้องการให้ผู้หญิงที่เป็นคนที่เขาคุยกันในที่ลับๆล่อๆไม่ออกมาคอมเมนต์เพราะว่าผู้ชายคนนั้นกลัวจะเสียผู้หญิงอีกหลายๆคนไปคุณจะต้องระวังหากผู้ชายบางคนบอกว่าผมชอบคุณมากนะแต่คุณอย่าแท็กรูปผมกับรูปคุณใน Facebook นะผมยังไม่พร้อมนรกมาเยือน
หากคุณอยากจะให้เขาเห็นน้องของคุณบอกเขาเลยว่าหากคุณแก้สเตตัสของคุณมีบางคนหลาย Facebook ค่ะมีตัวจริงตัวปลอมอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะพี่วิบูลแต่ตัวจริงตัวปลอมมันก็ยังว่าล่ะนะแต่ถ้าตัวจริงแล้วมันจะต้องมีการโชว์หน้าโชว์ตาอยู่แล้วเวลาคุยไม่งั้นถ้าการที่คุณคุยไม่เห็นหน้าเห็นตาคุณจะไปเปิดผ้าอีกพี่ก็ว่าคุณไม่ธรรมดาใช่ไหมต้องกินน้ำอุ่นน้ำมูกจะได้ไม่ไหลจะได้พูดต่อฉะนั้นคุณจะต้องพึงระวังหากผู้ชายคนนั้นเจ๋งจริง Are you on Facebook? Yes, I am. Can we be friends? Sure. หลังจากพวกคุณสนิทสนมกันแล้วคุณแก้status ของคุณสิว่าคุณเป็น girlfriend boyfriend กับฉันหากหนุ่มยอมเป็นพี่ก็จะยอมเปิดผ้าละวะงานนี้อ่ะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขามีเพื่อนหญิงเพียบเลยสมมติหากเขาประกาศว่า I'm in relationship with Richu on I love her so much เขาอาจจะไม่พูดฝรั่งเขาจะไม่พูดอะไรพร่ำเพื่อเขาอาจจะบอกว่า I'm in relationship with Richu on อันนี้ก็เขาก็ประกาศให้ชาวโลกรู้แล้วว่าเขา in relationship with พี่ดิออนหากเขารักจริงๆผู้ชายเนี่ยเขาจะแท็กคุณด้วยทันทีเลยหากเขารักคุณเขาจะแท็กคุณมีผู้ชายบางคนเขารักผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นชาติเลยแล้วพวกเขาก็เลิกกันอันนะคะแล้วเราควรทำอย่างไรคะพี่ออนเราถึงจะทันผู้ชายก็คุณจะต้องทันผู้ชายแบบที่พี่ออนนี่แหละเวลาเขาอยากจะเห็นภาพคุณก็ต้องบอกIf you give me your Facebook password, hello, Kanakom, long time no see, I hope everything's going well with you, okay? หากเขาไม่ยอมบอกว่าเขากับคุณอยู่ในความสัมพันธ์คุณก็ไม่ต้องเปิดผ้าจะเปิดทำไมคุณไม่ต้องไปใจร้อนหากพระเจ้าไม่ได้สร้างคุณมาเดี่ยวยังไงคุณก็ต้องเจอคู่คุณ100% no matter what หากคุณไม่ได้โดนสร้างมาเดียวหากคุณโดนสร้างมาเดียวต่อให้พระเจ้าก็ช่วยคุณไม่ได้นั่นเองนะคะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นบุคคลที่หนักแน่นมีความมั่นใจในการเดทผู้ชายคุณอย่าเป็นไม้รองของเขาเราเป็นผู้หญิงหากคุณไม่ได้เป็นหากคุณไม่ถือไพ่เหนือกว่าก่อนแต่งงานแล้วคุณจะไปถือไพ่เหนือกว่าตอนไหนล่ะคะตอบพี่อ่อนหน่อยหลังแต่งงานคุณคิดหรือว่าคุณจะได้ถือไพ่เหนือกว่าคุณอาจจะได้ถือกระเป๋าตังค์ของเขาแต่คุณแน่ใจนะว่าคุณได้ถือกระเป๋าตังค์ทั้งหมดผู้ชายเขาฉลาดผู้ชายไทยอาจจะไปเล่นแชร์กันไว้ไม่บอกเมียอะเงินส่วนนี้ก็เอาเข้าธนาคารไปแล้วเงินอีกส่วนหนึ่งล่ะคะเขาก็อาจจะแยกเก็บไว้ที่อื่นเขาก็อาจจะเอาไปให้ผู้หญิงคนอื่นนะคะฉะนั้นมีสิ่งเดียวที่คุณควรที่คุณจะถือไพ่เหนือกว่าคือก่อนแต่งงานการที่เราก่อนแต่งงานเนี่ยเราจะเป็นที่รักใคร่ชื่นชอบของหนุ่มมากเลยหนุ่มเห็นเราความรู้สึกของหนุ่มก็เวลาเห็นเราแต่งสวยๆ oh my god น้องเขาก็อาจจะกระวนกระวายเกิดอาการตื่นเต้นตกใจนั่นเองจนอยากจะร้องไห้ฉะนั้นอะไรที่ใหม่ๆมันตื่นมันเต้นคุณจะต้องถือไพ่เหนือกว่าเขาในเวลานี้หลังจากแต่งงานแล้วน้อยนักน้อยหนาที่ผู้หญิงจะได้ถือไพ่เหนือกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่แต่งงานแล้วก็เป็นเบี้ยล่างของสามีนะคะบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองคุมสามีได้อย่าลืมนะคะโลกออนไลน์เอาใจผู้ชายลำบากโลกออนไลน์เอาใจผู้ชายลำบากต่อหน้าคุณก็นู่นนี่นั่นนู่นนี่ผู้ชายชอบซ่อนเงินอยู่แล้วค่ะถูกต้องค่ะเขาซ่อนเอาไว้ให้คนอื่น
แต่พี่ขอบอกก่อนว่าคนที่บ้านอันนี้เท่าที่พี่รู้ไม่ใช่คนที่บ้านพนันอะไรกับที่ทำงานชนะได้เงินร้อยเดียวก็เอามาบอกเมียบอกว่าตอนนี้ฉันพนันกับลูกน้องฉันชนะได้ร้อยหนึ่งเธอจะให้ฉันไปช้อปปิ้งเหรอเออสามีพี่กลัวแต่พี่จะไม่รู้ว่าเขามีเงินเพราะว่าสามีพี่เขาไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องตึงเขาไม่ตึงนั่นเองพี่ก็เลยไม่ต้องกังวลว่าเงินจะต้องไปแอบซ่อนที่นู่นที่นี่โอเคเนาะเพราะว่าสามีพี่อ่อนเขารีบที่จะมาบอกเมียว่าฉันมีเงินฉันได้เงินนู่นนี่นั่นซ่อนแล้วผู้หญิงไม่มีทางหาเจอดูคณาคมเขาบอกซ่อนแล้วผู้หญิงไม่มีทางหาเจอนะเงินเนี่ยแต่สามีพี่อ่อนไม่เคยซ่อนกลัวแต่เมียจะไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินโบนัสจะออกยังไม่ออกเลยแค่เขาบอกว่าโบนัสจะออกสามีก็โทรมาออกว่าบอกว่าโบนัสออกแล้วนะคุณรู้ไหมขนาดวันวันแห่งความรักเขาพาพี่ไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็ในวันแห่งความรักเขารู้ว่าเป็นนั้นเป็นวันจันทร์สมมติวันแห่งความรักมันเป็นวันพฤหัสแต่เนื่องจากพี่สองคนหยุดวันจันทร์นะคะพี่สองคนหยุดวันจันทร์สามีไปหอบซื้อดอกช่อดอกไม้มาให้ช่อหนึ่งแล้วก็พาไปทานข้าวเรียบร้อยพอถึงวันคริสต์ไอพอถึงวันแห่งความรักพี่โทรไปที่จะบอกว่าHappy Valentine พี่ออนแค่อยากจะไปบอกแฟนว่า Happy Valentine นะ Honey อะไรประมาณนี้ Happy Valentine Day Honey อะไรประมาณนี้พี่ก็จะโทรไปบอก Happy Valentine Day Honey อ่ะสามีบอกแน่ใจนะว่าโทรมาแค่นั้นอ้าวจะให้โทรมาว่ายังไงล่ะจ๊ะพี่ก็เลยพูดอย่างนี้ I love you that's why today is the love of the today is the love world day day พี่ก็เลยพูดอย่างนี้ today is the loveWorld Day พี่ก็บอกสามีแบบนี้ใช่ไหมสามีก็เลยบอก Sure about that Oh come on พี่ก็เลยบอกอย่างนี้ฉันอุตส่าห์เสียเวลาโทรมาบอกรักเธอตั้ง5นาทีนะเธอก็ยังจะมากันแนะกันแหนฉันอีก Are you sure What come on What are you going to say You need some money for shopping No I don'tAre you sure? No, actually not. พี่ก็พูดอย่างนี้เขาก็บอกโอเค500เหรียญนะพี่บอก yes อะไรนั่นเองก็เลยได้เงิน500เหรียญไปช้อปปิ้งโดยที่ไม่ได้ขอโดยที่ไม่ได้อะไรเพียงแต่โทรไปบอกว่า Happy Valentine's Day Honey แค่นั้นเองบอกเอาเงินให้พี่ออนไปช้อปปิ้งอันนี้คือสามีพี่ออนพี่ถึงไม่คิดว่าสามีพี่ออนซ่อนเงินเพื่อจะไปให้ผู้หญิงอื่นหากคุณจำได้เวลาพี่ออนไม่สบายตอนนั้นพี่ออนเคยเป็นโรคมะเร็งแล้วพี่ออนให้คีโมวันที่หลังจากให้คีโม3วันแล้วส่วนใหญ่พี่ออนจะออกจากบ้านไปเดินเล่นไปห้างนู่นนี่นั่นแล้ววันนั้นพี่ออนรู้สึกเหนื่อยหลังจากให้คีโม3วันแล้วก็เหนื่อยก็ยังนอนอยู่บนโซฟาอยู่แบบอันนะนอนแบบหมดเรี่ยวหมดแรงโอเคสามีบอกThis is the day 3. How come you still lay down on couch? พี่อ่อนก็บอก Oh hi K, how are you? Welcome to the show. พี่อ่อนก็บอกสามีบอก I'm tired today. I just want to lay down. I don't want to go anywhere. I'm very very tired. Are you sure? Yeah, I am because I'm very tired. Come on.What you want me to do? พี่ก็เลยพูดอย่างนี้ Nothing. If you think you tired, เขาก็เดินไปหยิบกระเป๋าตังค์มาแล้วก็ดึงเงินแบงค์ร้อยออกมา Are you sure you want to lay down? Stop it, Bill. I'm very tired. Okay, go away. พี่ก็พูดอย่างนี้ใบที่สองใบร้อย Are you sure you want to sleep? พี่ก็เฉยใบที่สามAre you sure you want to lay down on couch? Are you sure? ดึงใบที่สี่ออกมาพี่ดึงเอาเงินหมดเลย Yes, I'm sure. I'm going out. พี่ก็ดึงเงินออกจากมือคุณลุงเดินไปอาบน้ำ แล้วก็ออกไปช้อปปิ้งเงิน400หมดแอดเลย
กลับมาบ้านไม่เหลือเห็นไหมคะภาษาเราวันละภาษาเราในไลน์นี้คำที่สองหมดแอดแลดนั่นเองคือหมดเกลี้ยงเลยอันนี้คือสามีของพี่เวลาที่เขาอยากจะให้พี่ออนมี energy เขาจะชอบเอาเงินมาหลอกให้พี่ออนไปช้อปปิ้งนั่นเองแล้วเมื่อวานก่อนพี่ออนป่วยไม่สบายเป็นหวัดไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะ he antics you with money yeah he tried to get me up you know พี่ออนสวยจังเวลาพูดยิ่งสวยโอ้โหปากหวานเราเนี่ยด้วยเนี่ยนะน้องด้วยความห่วงใยเนี่ยนะคะเรียบร้อยโรงเรียนพี่ออนถูกต้องค่ะเสร็จเวลาพี่ออนไม่สบายเขาจะเป็นลักษณะนั้นเขาไม่ชอบที่จะเห็นพี่ออนนอนสมที่บ้านอันนี้คือสามีพี่ออนเวลาเขาเห็นพี่ออนนอนสมที่บ้านเนี่ยเขาจะรู้สึกเขาเป็นทุกข์เขาเจ็บพี่ออนคิดว่านะเพราะนิสัยพี่ออนน้อยนักน้อยนะที่จะนอนสมขนาดพี่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งพี่ก็ไม่ค่อยจะนอนสมนิสัยพี่จะไปจะทำนู่นทำนี่ตลอดคือมีคนบอกว่าคุณออนดูเหมือนจะทำงานหนักอันนี้เป็นความสุขของพี่ออนอย่าห่วงกังวลกับพี่ออนอันนี้คือความสุขที่แท้จริงของพี่ออนอันนี้คือความสุขที่ฝังอยู่ในโบนเมโลของพี่ออนเลยคือการทำงานโบนเมโลมันเป็นอะไรที่มันผลิตเลือดของพวกเราจะบอกว่ามันฝังในเลือดก็ไม่ได้มันฝังอยู่ที่บ่อเกิดของเลือดของเราพวกโบนแมโลเลยโบนแมโลก็คืออาจจะเป็นไขกระดูกนั่นเองคือการทำงานการไปการมากันนู่นนี่ทำนู่นทำนี่คือมันเกิดจากไขกระดูกพี่ออนเลยมันไม่ได้เกิดจากเลือดมันเป็นความสุขที่พี่ออนได้ทำงานบางคนบอกพี่ออนทำงานเยอะไปมั้งเป็นห่วงสุขภาพหากพี่ออนตายพี่ออนขอตายโดยการที่ได้ทำงานอันนี้คือความชอบส่วนตัวพี่ออนพอพี่ออนป่วยสามีพี่ออนเขาจะไม่มีความสุขเขาจะเกิดอาการกังวลกับพี่เพราะพี่ชอบไปนู่นวันนั้นพี่ป่วยเป็นไข้หวัดพี่นอนสมมันทั้งวันเลยกินยาแล้วก็นอนกินยาแล้วก็นอนพอวันที่3พี่ออนก็ไอคอกคอกคอกสามีบอก you still in bed huh yeah I'm very tired yeah I have seen you in bed for 3 days already. Why don't you just go out and do something? No, I don't want to go out. สามีบอกเสียงเธอก็ดีแล้วนะไม่เห็นว่าจะเป็นไข้ตรงไหนเลย Well, you want me to go out and spend your money, huh? I don't mind if you happy. พี่ว่า yes. อาบน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาออกไปช้อปปิ้งหายป่วยเลยอันนี้คือสามีพี่ออนเขาถึงใช้ตรงนี้มาให้พี่ออนคิดกับกระปี้กระเป๋าดันเอกโอเคเนาะเอากลับมาเรื่องนี้สักทีพี่ออนโอเคหากผู้ชายไม่เปิดใจคุณอย่าเปิดผ้าหากคุณอยากจะรู้ยังไงผู้ชายจริงใจกับคุณให้เขาประกาศใน Facebook ของคุณว่าเขากับคุณมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันเป็นคนรักกันโอเคเนาะอันนี้เขาก็จะประกาศอย่างเป็นทางการนั่นเองโอเคคุณก็จะรู้สึกว่ามั่นใจได้เวลาเขาจะโพสอะไรเขาจะต้องแท็กคุณคุณจะต้องแท็กเขาหากเขายอมให้คุณแท็กคุณคุณแท็กเขาคุณก็เปิดผ้าได้เลยทาดาดาเขาเปิดใจเรียบร้อยแล้วนั่นเอง do what you love and you never work another day in your life that's right I totally agree with youพี่เคบอกว่า do what you love and you never work another day in your life โอเคหากคุณทำอะไรที่คุณชอบคุณจะดูเหมือนคุณไม่ได้ทำงานเหมือนพี่ออนมานั่งแยกแกะแยกแกะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงได้ยังไงพี่ออนใครก็จะมาบ้ามานั่งเหมือนพี่ออนแล้ว because I love to be yakking yakking yakkingJust like this, okay? This is my life. This is my energy. All right? Oh, หายใจไม่ออกเบื่อที่หายเลยเมื่อไหร่จะหายเนี่ยลืมกินยามันลืมกินยาแอลเลอร์จีนั่นเองมันมียาแอลเลอร์จีอยู่แต่ไม่ลืมกินนั่นเองโอเคโอเคมาฟังต่อพี่ออนเมื่อไหร่จะจบสักทีเรื่องนี้เอาไม่รู้เหมือนกันสงสัยเมื่อพรุ่งนี้มั้งจะจบพรุ่งนี้ไลฟ์ต่ออีกไลฟ์หนึ่งเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์โอเคแต่วันนี้เราจะเรื่องนี้ให้จบโอเคมีพี่คนนึงเขาก็มีปัญหานิดนึงในการเดทเขาก็ไม่ได้เป็นคนสวยอะไรมากมายโอเคเนาะเขาก็ไม่ได้เป็นคนสวยอะไรมากมาย
การแต่งเนื้อแต่งตัวพี่เขาก็ธรรมดาแล้วก็ออกเดทกับผู้ชายเยอะเหมือนกันก็เป็นลูกค้าของพี่ป้อมเหมือนกันโอเคเนาะพี่ออนขอให้พวกคุณแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะว่าคุณหาแฟนคุณขายตัวเองโอ้ยลูกสาวบ้านนี่คือขายบ่ออกเนาะตรงนั้นคุณจะว่าคุณไม่ขายตัวเองไม่จริงโอ้ยลูกสาวบ้านนี่ขายออกแล้วเด้ลูกสาวบ้านนั่นขายออกแล้วเด้นั่นเองคุณครูใช้สเปรย์ฉีดจมูกหรือเปล่าคะจะได้ทำให้จมูกโล่งน่าจะไปซื้อมาเนาะได้สับใหม่เบื่อชิปอันนี้ใครพี่ออนพูดเหรอเออใช่อาจจะใช่โทษจริง จำไม่ได้ตัวเองพูดอะไรพี่ออนพูดไม่พอเลยช่วยไม่ได้นี่คือนิสัยส่วนตัวนะคะโทษทีลำบากเนาะไปเอายาหม่องตะไคร้ของคุณลุงมาดมดีกว่าจะได้หายใจโล่งพี่ออนอาจจะเป็นแอลเลอร์จีจ้ะเดี๋ยวยังไงพี่ออนก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวจะไปหาหมอแต่อยากพูดให้มันจบอ่ะเนาะโอเคแล้วพี่คนนั้นเขาก็ไปใช้บริการพี่ป้อมพี่ป้อมก็หาผู้ชายไปให้เยอะมากเลยแต่พี่เขาเมื่อวานพี่ออนว่าคุยเรื่องสวัสดิการที่อเมริกาใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะคุยนะจ๊ะต้องขออภัยเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างมีแฟนเพจถามนู่นถามนี่ถามนั่นมันก็เลยเตลิดเปิดเปิงไปหลายเรื่องนั่นเองเพราะว่าพี่ออนบอกไว้ก่อนว่าไลฟ์ของเรามันเป็นไลฟ์แบบครอบครัวมันเป็นไลฟ์แบบ family life มันไม่ได้เป็นทางการมันไม่ได้อะไรมากมายมันไม่ได้เป็น business จ๋ามันเป็นทางการมันก็มี business เข้ามานิดนึงก็คือเรื่องหาแฟนกับพี่ป้อมหากคุณไม่อยากหาก็ไม่ต้องหาไม่สมัครจะขึ้นจังแล้วก็มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษหาคุณเป็นนักเรียนพี่ออนก็จะรู้ว่าพี่ออนเป็นอย่างไรนั่นเองก็จะเป็นธุรกิจนิดหนึ่งนั่นเองใช้น้ำอุ่นผสมเกลือนิดหนึ่งค่ะแล้วมะนาวสัก 3-4 หยดล้างจมูกจะโล่งหรือหนูทำประจำเอาเหรอคะเดี๋ยวจะลองดูโอเคเนาะพี่คนนั้นเขาก็ออกเดทเยอะพอผู้ชายรู้ว่าเขาอยู่แบบผิดกฎหมายผู้ชายก็รู้สึกกลัวว่าผู้หญิงจะมาชอบมาแต่งงานด้วยเพื่อกรีนการ์ดหรือเปล่านั่นเองอันนี้คือปัญหาของคนที่โดดวีซ่าแล้วมาอยู่อเมริกาถึงจะมีปัญหาในการหาแฟนตรงนี้นอกจากว่าคุณสวยขั้นเทพหรือว่านิสัยดีหุ่นดีขั้นเทพอย่างนี้ก็อาจจะไม่รอดผู้ชายต่อให้คุณโดดวีซ่าเขาก็เอามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีโดดวีซ่าหน้าตาน่ารักมากผู้ชายเห็นกราบเขาตันตีแต่งงานกับเขาเรียบร้อยมีน้องคนหนึ่งหน้าตาเซ็กซี่ดีนะคะวันนี้มีน้องคนหนึ่งหน้าตาเซ็กซี่ดีมากชอบกับผู้ชายเขาก็แต่งงานให้เรียบร้อยได้อยู่ด้วยกันอันนี้มันอยู่ที่ว่าภาษาอังกฤษคุณขนาดไหนอายุคุณอย่างไรความฉลาดความมีไหวพริบลูกเล่นของคุณเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะฉะนั้นมันก็ต้องบุญใครบุญมันอันนี้เราก็โทษใครไม่ได้มันบุญใครบุญมันในการหาคู่หากเราเกิดมาเดี่ยวทำยังไงได้นะสวรรค์เขาก็แก้อะไรไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้เนาะเอามาดูน้องคนหนึ่งเป็นนักเรียนพี่เองพี่อ่อนคะหนูเดทกับผู้ชายอเมริกันเกษียณแล้วอายุ71ปีแล้วผู้ชายคนนี้มีบ้านให้คนเช่าแล้วเกษียณจากเคยเป็นวิศวกรแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินขนาดเงินจะเสียค่าเติมฮีเตอร์ในบ้านก็เกือบ 2,000 เหรียญนะว่าไปแล้วนะมันอย่างที่บ้านพี่นี้จะเติมฮีเตอร์ต่อปีนี่ก็เป็น 2,000 เหรียญเลยนะเราก็จะเติมไว้ในถังเลยนั่นเองน้ำมันมันจะเป็นถังใหญ่เลยเราไว้เติมฮีเตอร์มันให้มันก็จะทำให้บ้านเราอุ่นนั่นเองแล้วผู้ชายคนนั้นก็ไม่มีเงินน้องพูดอย่างนี้
แต่พี่ออนคะหนูทำให้เขาหลงรักหนูแล้วนะหนูจะทำยังไงแต่เขาไม่มีเงินนะพี่ออนอายุ71ปีถ้าหนูแต่งงานหนูก็จะได้กรีนการ์ดอันนี้พี่จะผสมลงเข้าไปเพื่อที่จะให้มันมีความกระจ่างในตัวอย่างตัวนี้ให้เป็นที่กระจ่างของมวลชนที่จะเอาไปใช้ไปเป็นบรรทัดฐานในความคิดพี่ถามน้องบอกผู้ชายอายุ71ปีข่าวปู่จะอยู่กันอย่างไรเงินทองก็ไม่มีแต่งงานมาแล้วได้กรีนคัทแล้วจะต้องมาเลี้ยงผู้ชายแก่ๆคนนี้ด้วยแล้วเราจะไปทำงานอะไรถึงจะเลี้ยงดูผู้ชายแก่ๆคนนี้ได้ด้วยนั่นเองอันนี้จะลองใจหรือไม่แต่ในความคิดของพี่แล้วหากเขาเป็นอย่างนี้จริงๆพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาแต่ถ้าผู้ชายฝรั่งโดยการเกิดเป็นเอนจิเนียร์เขาจะได้เงินเกษียณที่เขาเรียกว่าเงินโซเชียลมันจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์จากเขาหักมันจะเหมือนการหักภาษีแต่เขาจะหักเข้าของโซเชียลต่างหากหักภาษีในอเมริกาบางรัฐไม่ต้องหักให้กับรัฐอย่างรัฐฟลอริดาไม่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลให้รัฐบาลของตัวของรัฐที่ตัวเองอยู่ไม่ต้องเสียแต่เสียให้กับประเทศรัฐคอนเนคติคัตต้องเสียให้ทั้งรัฐที่ตัวเองอยู่เนี่ยพี่ออนอยู่รัฐนี้ต้องเสียภาษีให้รัฐด้วยแล้วต้องเสียภาษีให้ประเทศด้วยแล้วต้องเสียเงินให้กับโซเชียลด้วยเพื่อที่เราเกษียณเราจะได้มีเงินตัวนี้ออกมาบ้านเราเหมือนเงินกบขไม่ใช่เงินที่คุณทำงานกับรัฐบาลแล้วคุณได้ออกมาอย่างนั้นไม่ใช่อันนี้มันเหมือนเงินคุณของคุณเองเอาไปฝากเอาไปฝากเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของคุณเอาไปฝากให้กับโซเชียลให้กับองค์กรโซเชียลองค์กรโซเชียลมันก็จะเป็นเหมือนหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่งเงินตัวนี้ก็ได้จากเงินพวกคุณโดนหักจากการทำงานของคุณเข้าไปใส่เป็นเงินโซเชียลเขาจะคิดออกมาเป็นเครดิตหากคุณได้ไม่ถึง40เครดิตคุณก็อาจจะไม่ได้เงินตัวนั้นออกมานั่นเองso ฉะนั้นคุณลุงคนนี้หากเป็นวิศวกรจริงจะต้องได้รับเงินอย่างต่ำอยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญหรือ 3,000 เหรียญในกรณีที่คุณบอกว่าหากเขาเป็นหมอเขาทำงานเยอะกว่าคุณหากเขาเป็นใครก็ช่างทำงานได้เยอะกว่าคุณแต่ว่าองค์กรโซเชียลเขาจะไม่ได้ให้เยอะตามกำหนดเขามีลิมิตของเขาลิมิตของเขาคือหากคุณทำงานเกิน60ปีอะหากคุณทำงานเกิน60ปีหากคุณทำงานเกิน65ปีหรือ70ปีสมมุติอะเพราะว่าในเมืองนอกเขาไม่บังคับให้คุณเกษียณอยู่แล้วคุณก็อาจจะได้อยู่ที่ประมาณ 3,500 เหรียญคุณอย่าไปหวังว่าคุณจะได้เยอะกว่านั้นนี่คือสามีพี่อ่อนบอกลิมิตเขามันมีไม่ใช่ว่าคุณทำงานได้เยอะแล้วคุณจะได้เงินโซเชียลจากรัฐบาลเยอะมหาศาลไม่ใช่บางคนบอกว่าได้เงินโซเชียลจากรัฐบาลเดือนละ 5,000 เหรียญอันนี้ก็ไม่ใช่สามีพี่บอกว่ามันมีลิมิตของเขาอย่างคุณลุงหากเขาจะเกษียณอีก2ปีคือตอนเขาอายุ67ปีปีนี้เขาก็อายุที่67และคุณลุงหากเขาจะทำงานไปอีก1ปี6เป็นอายุ68เขาก็จะได้อยู่ที่ประมาณเดือนละ 3,500 เหรียญหากพี่ออนเกษียณพี่ออนจะได้อยู่แค่เดือนละ 1,500 เหรียญเท่านั้นเนื่องจากพี่ออนเพิ่งเริ่มทำงานแต่คุณลุงเขาทำงานมาตั้งแต่เขาอายุ16ปีเขาก็จ่ายเงินให้กับโซเชียลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองแต่พี่ออนเพิ่งมาทำงานได้7ปีที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหากพี่ออนอายุครบ62ปุ๊บพี่ออนเกษียณปุ๊บพี่จะได้เงินโซเชียลแค่ 1,500 เหรียญเท่านั้นเพราะว่าเขาคิดเป็นเครดิตว่าเราเสียเงินให้กับโซเชียลมากี่เครดิตนั่นเอง
หากเราได้ไม่ถึง40เครดิตเขาก็จะไม่จ่ายเงินโซเชียลให้เราอันนี้มันมีกฎของเขาไม่ใช่ว่าคนทำงานเงินเดือนเยอะมากจะได้โซเชียลเยอะไม่ใช่มันมีอีกอย่างนึงคือเงินฝากเงินฝากตัวนี้ที่พี่ออนเรียกคิดพี่ออนบอกเสมอที่เรียกว่า 401k 401k มันจะเป็นเงินที่เราทำงานกับบริษัทบริษัทหักออกจากเงินเดือนของเรากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่อยู่ที่เราจะเห็นสมควรให้บริษัทหักเท่าไหร่บริษัทจะไม่หักเองยกเว้นว่าเราจะบอกให้เขาหักว่าหักเท่าไหร่โอเคพอเราทำสัญญาปุ๊บเราเลิกทำงานปุ๊บเราไปเอาเงินเราจะไปเอาเงินโซเชียลออกมาใช้เราก็อาจจะได้เต็มที่ก็คือ 3,500 เหรียญหรือ 3,600 เหรียญก็แล้วแต่เต็มที่อะแล้วพี่ออนก็จะบอกว่าเงิน 401k เนี่ยพี่ออนต้องการจะให้เขาให้พี่ออนเดือนละ 2,000 เหรียญอะเราก็จะได้เป็นเงินเราก็จะมีเงินเดือนใช้เดือนละ 5,000 เหรียญเพราะเราฝากเอาไว้ต่างหากนั่นเองอันนี้คือคุณลุงแกบอกว่าเงินโซเชียลฉันจะได้อยู่ที่ประมาณ 3,500 เหรียญแล้วก็จะฉันก็จะเบิกออกมาจากเงินที่ฉันฝาก 401k ออกมาเดือนละ 2,000 เหรียญฉันก็จะมีเงินเดือนใช้เดือนละ 5,000 เหรียญอันนี้เห็นไหมเขาเป็นคนมีเงินฝากแต่เขาตกลงกับบริษัทเงินฝากให้เอาออกมาให้เขาเดือนละ 2,000 เหรียญจะเป็นเข้าบัญชีใช้จ่ายของเขานั่นเองอันนี้เก็ตเนาะฉะนั้นหากผู้ชายคนนั้นเคยเป็นเอนจิเนียร์มาเขาจะต้องมีเงินอย่างต่ำอยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญหรือ 3,000 เหรียญก็แล้วแต่อันนี้อยู่ที่ช่วงประมาณไม่ได้เป็นจำนวนที่ตายตัวเท่านั้นแต่มันก็อยู่ที่ว่าระยะการทำงานของเขาว่ากี่ปีกี่ปีกี่ปีว่าเขาจ่ายเงินให้กับโซเชียลกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าคนแก่ทุกคนจะมีผลประโยชน์เท่าเทียมกันในเมืองนอกไม่ใช่เพราะว่าอเมริกาหากเป็นประเทศอื่นพี่ไม่รู้พี่บอกแล้วว่าระบบสวัสดิการเป็นระบบของรัฐบาลเขากำหนดขึ้นมาอย่างไรโอเคจบฉะนั้นผู้ชายคนนั้นบอกน้องว่าไม่มีเงินจะให้น้องช่วยเหลือหากจะเป็นการลองใจเหมือนคุณพัดว่าอันนี้คุณก็จะต้องชั่งน้ำหนักดูด้วยน่าคิดเหมือนกันในความคิดของคุณพัดก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวหากผู้ชายคนนี้ออกเดทกับคุณพาคุณไปเที่ยวกินข้าวนู่นนี่นั่นมาได้ตลอดอยู่ๆมาบอกคุณว่าไม่มีเงินของจะมายืมเงินคุณไปซื้อฮีตเตอร์นู่นนี่นั่นคุณจะต้องดูดีๆว่าเขาลองใจคุณหรือเปล่าพี่ให้คุณชั่งน้ำหนักลองดูไหมหากคุณอยากจะลองดูว่าหากเขายืมเงินคุณแล้วคุณเอาให้เขาจริงๆหากเขาบอกว่าผมไม่เอาผมแค่ลองใจคุณคุณจะลองดูตรงนั้นดูไหมคุณดูเกมตัวนี้ดูไหมหากคุณให้เขาเขาบอกผมไม่เอาผมแค่ลองใจคุณแต่งงานกับเขาไปได้เลยอายุ71ปีก็ช่างมันเขาอาจจะอยากลองใจเราเท่านั้นโอเคเนาะเพราะคุณอยากได้กรีนคาร์ดคุณอยากอยู่เมืองนอกแต่ถ้าเป็นพี่ไม่แต่งพี่จะไม่ยอมแต่งกับผู้ชายอายุ71ปีโดยที่พี่ไม่มีความรักไม่มีความผูกพันอีกแค่กรีนคาร์ดตัวเดียวพี่ไม่เอาแล้วพี่ก็จะไม่หลอกผู้ชายอายุ71ปีเพื่อกรีนคาร์ดเท่านั้นไม่ใช่พี่หากพี่ไม่มีใจพี่จะไม่แต่งผู้ชายอายุ71ปีมันขาลงเต็มที่แล้วนอกจากคุณจะมองหาอะไรคุณมองหาสมบัติพัสถานของเขาหากเขามีสมบัติคุณต้องดูด้วยว่าใครจะตายก่อนใครฝรั่งบางคนอายุยืนเสียด้วยนะคะฝรั่งบางคนอายุยืนเสียด้วยการที่คุณคิดว่าคุณจะได้มรดกเผลอๆมรดกอาจจะโดนเขียนพินัยกรรมไปให้ลูกเขาหมดแล้วคุณจะต้องมีการเช็คดูการที่คุณจะแต่งงานกับผู้ชายฝรั่งคุณถามได้เลยว่าใครจะเป็นผู้รับมรดกในวัยที่คุณขนาดนี้หากเขามีมรดกเยอะผู้ชายบางคนเนี่ยเขาจะ
เขียนพินัยกรรมอย่างชัดเจนเลยว่าหากคุณเลิกกับผมคุณจะไม่ได้อะไรเลยมีหรือผู้ชายวัยขนาดนี้เขาจะไม่เขียนเขากลัวว่าคุณจะต้องเลิกกับเขานั่นเองโอเคเนาะอันนี้ให้คุณไปชั่งน้ำหนักเอาเป็นพี่จะไม่ยอมแต่งงานกับผู้ชายอายุ71ปีนะคะ71ปียิ้มเหมือนถูกผีหลอกในความคิดของพี่ก็ถือว่าแก่เต็มที่แล้ว71ปีจะเอามาทำอะไรเล่าจะให้พี่ไปหลอกเอากรีนคาร์ดอย่างเดียวพี่ก็ไม่เอาจะไปทำอะไรได้อยากมีเซ็กก็จะทำได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่หากเขาอายุยืนแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะเป็นคนเลี้ยงดูเขาล่ะคุณเป็นภรรยาคุณคิดดูดีๆโลกเรามันกว้างใหญ่นักเขาไม่ได้เป็นผู้ชายคนเดียวบนโลกใบนี้และพี่เข้าใจว่าเราอยากได้กรีนการ์ดฉะนั้นเราไม่มีกรีนการ์ดเรายังอยู่มาได้ปัญหาที่เราไม่มีกรีนการ์ดอาจจะมีแต่ถ้าหากเรามีปัญหาแต่ถ้าหากเรามีกรีนการ์ดแล้วปัญหาเรายิ่งใหญ่กว่าที่เรามีกรีนไม่มีกรีนการ์ดเล่าเลี้ยงคนมันเลี้ยงยากนะในเมืองนอกขนาดเลี้ยงหมาอย่างยากเลยเลี้ยงคนยากกว่าเลี้ยงคนในเมืองนอกมันจะต้องมี Medicare มันจะต้องมี Medicare ก็เหมือน Insurance Medicare ก็จะเป็นเหมือนของคนแก่มาฟังเรื่อง Medicare หากพี่ออนเกษียณปุ๊บอายุ62ปีพี่ออนยังแอพพลายที่จะเอา Medicare ไม่ได้ทำไมคนในเมืองนอกเขาถึงทำงานจนกว่าเขาจะอายุ65ปีก็เนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะแอพพลายที่จะมี Medicare Medicare ก็คือเหมือนประกันสังคมบ้านเราหากเขาอายุไม่ถึง65ปีเขาก็ไม่สามารถที่จะสมัครเอาสวัสดิการของ Medicare ได้ Medicare ก็คือประกันสุขภาพเพราะในเมืองนอกอะไรมันก็แพงโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะทำงานจนกว่าอายุจะครบ65เพื่อที่จะได้แอพพลายที่จะเอาMedicareหลังจากครบ65อ้าวพี่ออนแล้วคนที่เป็นภรรยาไม่ได้ทำงานล่ะพอสามีคุณแอพพลายMedicare ค้ามีเขาก็จะแอพพลายให้คุณตอนที่คุณอายุ65ปีเก็ทเนาะหากสามีคุณเกษียณ65สามีคุณเท่านั้นที่มีสามีคุณเท่านั้นที่มีน้องบอกว่าสามีคนอายุ70ปีมาขอบอกว่าหนูอยากมีแฟนหนูไม่ได้อยากมีคุณตาหนูไม่อยากมีคุณทวดโอเค exactly เป็นพี่ก็ไม่เอาหากชีวิตของพี่จะเอาไปจองจำเพราะกรีนคาร์ดใบเดียว hell no พี่ไม่เอาหากพี่ไม่มีกรีนคาร์ดพี่ก็ยังไปไหนมาไหนโอกาสยังมีอยู่ข้างหน้ารอเราอยู่ใครจะไปรู้ขอให้เราทำตัวให้รู้สึกว่าเราเป็นคนมีความสุขเราเป็นคนไม่คิดมากนู่นนี่นั่นความรักไม่มีพรมแดนความรักไม่มีศาสนาความรักไม่มีคำว่าอยู่อย่างผิดกฎหมายเพราะคนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายก็ได้แต่งงานมาแล้วมากมายโอเคเนาะแต่โลกเรามันเป็นโลกใบใหม่คู่แข่งมันสูงคู่แข่งมันสูงใครจะมีชีวิตการแต่งงานในโลกดิจิตอลเนี้ยต้องทำใจ50 50บ้าไม่อยู่ก็รอดไม่รอดก็อยู่เขาเรียกอะไรจะรอดแหละไม่รอดแหละ 50% อันนี้โลกดิจิตอลคุณแต่งงานวันนี้ใช่ว่าคุณจะประสบผลสำเร็จในการหาแฟนเพราะว่า1คนที่อยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันหากเราไม่รักกันหากเราไม่มีจรรยาบรรณในความเป็นสามีภรรยาความแตกแยกเกิดขึ้นแน่นอนเพราะโลกดิจิตอลมันง่ายในการหาคนรักฉะนั้นการที่คุณจะโดดกระโดดมามีครอบครัวในยุคนี้มันอาจจะลำบากในการครองเรือนในยุคนี้มันจะลำบากในการครองเรือนลูกเล็กเด็กแดงเกิดใหม่ขอให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถล่ำเรียนหนังสือทำงานด้วยตัวเองยืนให้มันสง่าผ่าเผย
โอเค green card open door green card opens doors to many opportunity I understand that perfectly if I'm going to marry a husband my future husband that he is 71 I don't care about opportunity I care about my freedom and I don't have to put more responsibility to my life if I marry I need someone who care about me I married my husband IDidn't love him to begin with, but the way he takes care of me, but the way he takes care of me is the way that I couldn't find anybody else out there who cares about me like this. So.My husband is 67, I guess. I'm not sure, maybe. And me 52, okay? พี่ออนกับสามีก็มีความห่างกันอยู่14ปี13ปี14ปีพี่ก็ไม่ได้รักสามีในการแต่งงานครั้งนี้บอกตรงๆแต่การที่สามีเขามีอะไรที่พี่ออนหาไม่ได้แล้วจากผู้ชายข้างนอกนั้นผู้ชายหล่อๆยิ่งน่ากลัวสำหรับพี่ผู้ชายหนุ่มๆยิ่งน่ากลัวสำหรับพี่พี่คิดว่าพี่เจอพระสังในรูปเงาะเรียบร้อยแล้วฉะนั้นพี่ยอมที่จะเป็นทาสของสามีพี่ตลอดไปนั่นเองเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้มอบให้พี่เฉพาะชีวิตใหม่เขามอบแม้กระทั่งชีวิตของเขาให้พี่เลยทีเดียวเขาให้ทุกอย่างที่เขาให้พี่ได้เขาซื้อโลกทั้งใบให้พี่มานั่งให้พี่มาเดินอย่างไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนั่นเองโอเคพี่เคบอกว่าถ้าเรามีกรีนคัทมันก็มีโอกาสเยอะอันนี้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาคนที่เขามีกรีนคัทแล้วเขาไม่แก่ขนาดนั้นสิคะไม่ใช่ว่าผู้ชายคนเดียวอายุ71ปีเท่านั้นที่มีกรีนที่สามารถที่จะเอากรีนการ์ดให้เราผู้ชายคนอื่นก็สามารถที่จะเอากรีนการ์ดให้เราได้เช่นกันโอเคเนาะเป็นพี่ไม่เอาพี่จะไม่เอาชีวิตตัวเองไปจองจำกับกรีนการ์ดแค่7แค่กับผู้ชายที่อายุขนาดนั้นพี่ยังไม่รู้ว่าพี่ต้องไปรับผิดชอบอะไรอีกมากมายหากผู้ชายที่ไม่มีบุญคุณกับพี่ไม่มีทางว่าพี่จะอยู่กับผู้ชายที่อายุมากมายยกเว้นสามีพี่เพราะเขาให้พี่ทุกอย่างเขาซื้อชีวิตใหม่ให้พี่พี่อ่อนไม่สบายเขาก็ดูแลพี่อย่างดีเขาซื้ออนาคตให้พี่ที่เห็นเขาซื้อความสุขให้กับครอบครัวพี่เขาเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อพี่จะได้มีความสุขเพื่อครอบครัวพี่จะได้มีความสุขผู้ชายคนนี้จะให้เกิดอีกกี่ชาติก็คงจะต้องตามกันไปเพื่อที่จะต้องไปรับใช้ซึ่งกันและกันผู้ชายคนนี้เขาเป็นบุคคลที่ควรจะได้รับการกราบไหว้จากพี่อ่อนผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่พี่อ่อนกราบเท้าคนแรกที่เขายังมีชีวิตอยู่พี่อ่อนกราบเท้าพ่อพี่ตอนที่พ่อพี่เสียไปแล้วพี่รู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่สามีพี่อ่อนกราบเท้าเขาทั้งที่เขายังไม่เสียชีวิตด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอะไรวันนั้นสามีบอกว่าฉันจะเขียนพินัยกรรมให้มันเสร็จในฤดูร้อนนี้พี่ออนก็เลยบอกว่าทำไมล่ะฉันจะเขียนพินัยกรรมเขียนให้ใครล่ะพี่ก็เลยแกล้งแย่ก็ให้เมียฉันไงเพราะว่าเมียฉันให้ฉันมีความสุขอยู่ในช่วงระยะใหญ่ๆในชีวิตของฉันฉันแต่งงานกับเมียฉันมา17ปีมันเป็นช่วงชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของฉันฉันจะเขียนพินัยกรรมฉันต้องมั่นใจว่าบ้านหลังนี้เมียฉันมีสิทธิ์ที่จะได้ส่วนแบ่งที่ฉันซื้อเมียฉันจะต้องได้ส่วนแบ่งเพราะบ้านหลังนี้มันมีน้องชายเขาอยู่ด้วยแล้วที่ที่เขาซื้อมันมีน้องชายเขาอยู่ 10% เขาก็แต่เขาเป็นคนมีน้ำใจเขาจะเขียนพินัยกรรมให้น้องชายเขา 50%
ในที่ที่เราซื้อแล้วพี่ออนได้อีก 50% นั่นเองฉะนั้นอันนี้คือสามีของพี่เขาบอกว่าตั้งแต่ชีวิตของฉันเกิดมาเธอคนเดียวเท่านั้นที่มาอุดรูที่เขารู้สึกขาดหายไปในชีวิตพี่ออนมีความรู้สึกว่าน้ำตาพี่ออนจะไหลในคำพูดของเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองพี่ออนก็เลยกราบเท้าของเขาว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันไม่เคยกราบเท้าผู้ชายคนไหนยกเว้นเธอคนเดียวฉันกราบเท้าพ่อของฉันก็ตอนที่พ่อฉันเสียชีวิตแล้วอันนี้ฉันก็เสียใจในการกระทำเหมือนกันนั่นเองโอเคเนาะโอเคเราคุยกันไปแล้วเราจะไม่ยอมเอาชีวิตของเราไปแต่งงานกับผู้ชายอายุ71ปีเพื่อกรีนการ์ดอันนี้แล้วแต่น้องอันนี้คือให้น้องคิดเอาเองเขาอาจจะลองใจน้องเหมือนคุณแพททอมสันพูดอันนี้ให้น้องเอาไปคิดดูแต่สำหรับพี่ไม่แต่ง no matter what ผู้ชายอายุ71ปีไม่แต่งจะเหลืออะไรแล้วล่ะมันขาลงแล้วอะเราจะไปได้อะไรเรามีแต่จะไปดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาเขาจะเดินจะเหินก็จะลำบากแล้วจะขับรถก็เผลอๆจะต้องมีการคืนใบขับขี่ละเขาขับรถบางครั้งก็จะต้องคืนใบขับขี่ให้รัฐบาลเพราะขับรถลำบากนั่นเองแต่บางคนก็แข็งแรงอันนี้เอาแน่นอนไม่ได้ให้น้องไปคิดเอาเองแต่สำหรับพี่ไม่แต่งโอเคเนาะน้องก็ลองหาคนอื่นดูมันต้องมีมั่งสินะหากเราไม่หยุดมันจะต้องมีนะคะโอเคน้ำตาจะไหลค่ะพี่อ่อนขอบคุณนะคะอย่าไหลเลยโอเคมาดูสวัสดิการหลักๆของคนที่จะขอเป็นอันนี้พี่อ่อนอยากจะพูดความน่ารักของอเมริกาเวลาเรามันก็จะหมดแล้วพรุ่งนี้ค่อยพูดต่อแต่อันนี้จะขอพูดว่าสวัสดิการในการเป็นซิติเซนกับคนที่ไม่เป็นซิติเซนต่างกันยังไงอ่ะคนที่ไม่เป็นซิติเซนอย่างพี่อ่อนเนี่ยจะไปทำงานรัฐบาลที่เขากำหนดว่าเราจะต้องเป็นซิติเซนถึงจะทำงานได้พี่ออนก็ไปทำงานตรงนั้นไม่ได้เวลาพี่ออนเดินทางกับประเทศไทยพี่ออนจะต้องเดินทางกลับเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้มันขาดนั่นเองแต่คนที่เขาเป็นอเมริกันซิติเซนหากเขาไปอยู่ประเทศไทยเขาจะเดินทางกลับมาอเมริกาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะอันนี้เป็นบ้านเกิดของเขาแต่เวลาคุณอยู่ประเทศไทยคุณต้องเช็คกับประเทศไทยก่อนว่าคุณอยู่ได้ประเทศไทยกี่วันเพราะคุณถืออเมริกันซิติเซนคุณถืออเมริกันพาสปอร์ตคุณต้องเช็คให้ดีอันนี้มันมีผลได้แล้วมันก็มีผลเสียแต่อเมริกาเขาก็มีความยุติธรรมให้คุณสามารถที่จะถือสองสัญชาติทั้งไทยและอเมริกันนั่นเองฉะนั้นคนที่เป็นสัญชาติอเมริกาสามารถที่จะกลับเข้ามาในประเทศไทยเอ้ยสามารถหากเขากลับไปประเทศไทยเขาสามารถที่จะกลับเข้ามาอเมริกาตอนไหนก็ได้เพราะเขาเป็นสัญชาติอเมริกันโอเคเนาะเอามาดูสิทธิประโยชน์ของคนที่เป็นสัญชาติอเมริกันหลักๆนะเอาหลักๆ1คุณไปเลือกตั้งได้คนที่ไม่เป็นอเมริกันซิติเซนไปเลือกตั้งไม่ได้2ทำงานกับรัฐบาลที่เขากำหนดได้3อันนี้ไม่เป็นไรนะ3นะอย่าไปคิดมาก3สามารถที่จะแอพพลายสัญชาติของตัวเองให้กับญาติพี่น้องได้ให้กับลูกได้ลูกตั้งแต่อายุไม่เกิน18ปีจะได้สัญชาติอเมริกันตามมารดาหากอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะต้องมีการขอแบบเข้าคิวรอมันจะไม่ได้โดยอัตโนมัตินั่นเองอ่ะ1ไปเลือกตั้งได้2ทำงานในรัฐบาลที่เขากำหนดว่าจะต้องเป็นอเมริกันซิติเซนถึงจะทำงานได้3ขอกรีนคาร์ดให้ลูกตัวเองได้เอ้ยพูดผิดขอให้ลูกตัวเองเป็นซิติเซนเหมือนตัวเองได้ขอญาติพี่น้องให้มาอยู่เมืองนอกให้มาเป็นอเมริกันซิติเซนเหมือนตัวเองได้นั่นเอง3หากทำอะไรผิดแล้วรัฐบาลคุ้มครองจะไม่ไล่ออกนอกอาณาเขตโอเคเนาะจะไม่ไล่ออกนอกอาณาเขตโอเค4อะไรอีกอ่ะพี่ออนจดไว้อยู่เดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าพี่ออนโอเคเขาบอกว่า top 6 benefits of citizenship alright protection from
deportation คำว่า protection from deportation หมายความว่าจะไม่มีให้พวกคุณออกหากคุณทำอะไรผิดจะไม่ไล่คุณออกนอกประเทศโอเค 2. citizenships for your children under 18 years old alright คุณสามารถที่จะเป็นจะทำ citizenship ให้ลูกคุณตั้งแต่อายุต่ำกว่า18ปีลงมาได้เลย 3. เขาบอกว่า family reunification ก็คือเอาครอบครัวมาอยู่ในอเมริกาแต่ต้องเข้าคิวนั่นเองครับเขาบอกว่า eligibility for government jobs นะคะก็คือ eligibility for government jobs ก็หมายถึงว่าคุณสามารถที่สมัครงานที่รัฐบาลเขากำหนดได้นั่นเองโอเค3เอ้ย5พูดผิด5 freedom to travel freedom to travel ก็หมายถึงว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไปท่องเที่ยวแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็ถือพาสปอร์ต1ใบเพราะอเมริกามีสิทธิ์ที่จะไปท่องเที่ยวนั่นเองและจะกลับเข้ามาในอเมริกาตอนไหนก็ได้นั่นเองโอเคเนาะอันที่6ก็คือ the right to vote นะคะคุณก็จะไปโหวตออกเสียงนั่นเองคือโหวตก็คือการไปเลือกตั้งเหมือนที่พวกคุณไปเลือกตั้งที่ประเทศไทยมานั่นเองโอเคเนาะ alright อันนี้คือผลประโยชน์ของคนที่เป็น American citizen หากคุณอยากจะฟังว่าความน่ารักของเมืองนอกเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอเมริกาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟังกันโอเคเนาะวันนี้เอาแค่นี้ใครมีคำถามก็หลังไมค์หากใครสนใจจะหาแฟนฝรั่งกับพี่ป้อมตอนนี้พี่ป้อมก็กำลังมีเศรษฐีอยู่ในมือก็ลองติดต่อพี่ป้อมไปหากคุณอยากจะหาเองไปฝ่าฟันกับสแกมเมอร์ก็ tinder.com blossom.com thaicupid.com โอเคแต่สำหรับหากคุณเป็นนักเรียนพี่ออนคุณก็จะหากคุณเป็นนักเรียนพี่ออนพี่ออนก็จะมีตัวอย่างเขียนโปรไฟล์ให้คุณนุ่นนี่นั่นหากคุณเป็นนักเรียน3ห้องขึ้นไปคุณจะเป็นนักเรียนที่อยู่ในห้อง VIP ซึ่งพี่ออนมีสิทธิพิเศษให้พวกคุณมากมายคุณสามารถที่จะโทรคุยกับพี่ออนส่วนตัวปรึกษาปัญหาล้าน8ได้แล้วคุณก็จะได้รับข้อมูลสู้ว่าน้องคนนี้บอกว่าพี่ออนหนูมีปัญหากับแฟนดาๆๆๆแล้วพี่ออนก็จะส่งข้อความให้น้องพี่ก็จะเอาข้อความที่พี่ส่งให้น้องแล้วมันได้มันเป็นประสบผลสำเร็จพี่ก็จะเอาไปแปะเอาไว้ใน VIP หากใครมีปัญหาลักษณะนี้จะได้เอาไปแก้ปัญหาถูกเพราะพี่รู้ว่าภาษาอังกฤษพวกคุณอาจจะยังนึกไม่ออกนั่นเองพี่ออนหาคำเอาไว้ทุกอย่างหรือเวลาพวกคุณมีปัญหากับแฟนอยากจะส่งข้อความพี่ออนก็จะเขียนให้นั่นเองอันนี้คือสิทธิพิเศษของนักเรียน VIP พี่ออนมีคลาสเรียนมากมายแล้ววันจันทร์นี้พี่ออนจะเข้าเรียน American Citizen เอ้ย American Accent โทษทีกำลังคุยเรื่อง Citizen ก็คือไหลมีน้องคนหนึ่งส่งข้อความมานะคะหากใครสนใจจะเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ดีออนก็ติดต่อมาได้เลยคลาสละ 1,000 บาทคลาสละ599บาทก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่คลาสละ599บาทจะต้องเป็นคลาสที่ต่อเนื่องมาจากคลาสอื่นคือคุณจะต้องลง 1,000 ก่อนนั่นเองหากใครสนใจภาษาอังกฤษไม่ได้คุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องก็ติดต่อพี่ออนเข้ามาไม่แพงไม่ได้คิดราคาแพงอันนี้เป็นสถาบันชีวิตสถาบันการแชทแห่งความรักนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นใครสนใจจะเรียนก็มาเรียนพี่ออนเป็นบุคคลที่หวานเสน่ห์เก่งเพราะว่าเขาไม่ให้บอกว่ากระร่อนก็บอกว่าให้หวานเสน่ห์หากสนใจจะติดต่อแฟนฝรั่งก็ติดต่อพี่ป้อมสนใจจะเรียนภาษาอังกฤษก็ติดต่อกับพี่ออนเข้ามาได้เลยพี่ออนขอบอกพวกคุณอีกครั้งว่าไลฟ์เวลาพี่ออนไลน์ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องแบบว่าเรามีการถามตอบกันด้วยหากใครถามคำถามเข้ามาพี่ออนอ่านเจอพี่ออนก็จะตอบไปด้วยนั่นเองถือเรียนสนุกจริงๆค่ะอันนั้นแซบเขาสามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าเรียนกับพี่ออนสนุกโดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี้ยแซบเขาจะเป็นบุคคลที่เป็นตัวโชว์รูมเลยเวลาเขามาเรียนโตชูลงแบบให้สนุกสนานถามนู่นนี่นั่นนั่นเองโอเคใครอยากจะพิสูจน์ว่าการเรียนเป็นยังไงก็ถามพี่แซบดูนะคะหากคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะ
ไม่ขี้เล่นไม่เขาบอกว่าเรียนกับพี่ออนมีหลายเทคนิคสนุกไม่เบื่อหากคุณอยากจะเป็นคนมีหลายอารมณ์มีหลายความคิดก็ลองติดต่อกับพี่ดีออนมาตัวอย่างในการที่พี่ออนจะสอนในคลาสที่11/2มันก็จะประมาณว่าเวลาคุณคุยกันกับแฟนคุณจะคุยอะไรยังไงประมาณนี้นั่นเองนะคะมันก็จะมีคำถามเวลาเราคุยกันเราอยากพอเราเริ่มคุยกันใหม่ๆเรียนกับครูมีประโยชน์มากขอบคุณคุณแพททอมสันมากเลยนะคะคุณแพททอมสันนี่นักเรียนประจำเลยไม่เคยปล่อยพี่ออนเลยสมมุติว่าคุณคุยกันไปคุณจะต้องอยากจะคือมันจะต้องเป็นคำถามเปิดคุณจะเป็นคำถามปิดไม่ได้ Do you like your job? Yes จบเวลาคุณถามเนี่ยคุณรู้อยู่ Do you like your job? Yes Why do you like your job? อันนี้เขาก็จะอธิบายคุณจะต้องมีการเป็นคำถามต่อคำถามเปิด I love my job Why?So you must be something special, isn't it? Oh yeah, it is. I love my job because I can talk with people. I can understand what people want. อะไรประมาณนี้เราก็จะมีการสอนในการเปิดการสนทนาว่าคุณจะถามเขาอย่างไรอะไรประมาณนี้สมมุติว่าคุณเล่นคุณก็อาจจะถามว่า What do you usually do for fun?อันนี้เป็นการโยนหินถามทางถ้าเป็นบ้านเราเขาจะเรียกว่าโยนหินถามทางเพราะอยากจะรู้ว่านิสัยผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรนั่นเอง What do you usually do for fun ก็หมายถึงว่าคุณชอบทำอะไรเพื่อความบันเทิงนั่นเองเขาอาจจะบอก I just oh not much just watching TV or go to the gym something What are you into ก็หมายถึงว่าOh, I'm into cooking. I'm into working out. อะไรก็แล้วแต่พี่ออนก็จะสอนในลักษณะนี้ในคลาสต่อไปจะประมาณว่ามีการปอบโยนกันด้วยมีการทะเลาะกันนิดหน่อยเวลาคุณจะงอนยังไงอะไรประมาณนี้คุณก็ฝรั่งเขาไม่ค่อยเข้าใจคำว่างอนเท่าไหร่อันนี้คุณจะต้องงอนให้เป็นกับฝรั่งเพราะฝรั่งง้อไม่เป็นหากฝรั่ง say I'm sorry แสดงว่าเขาแสดงความรับผิดชอบว่าเขาเป็นคนผิดหากเขาไม่ say sorry แสดงว่าเขาไม่ผิดคุณอย่าไปบังคับฝรั่งคุณจะเห็นคนไทยพูด sorry มันตลอดเวลาเลยคนอ่อนแอเท่านั้นที่บอก sorry I'm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  sorry ส่วนใหญ่คนที่เขาไม่อ่อนแอเขาจะไม่ค่อยพูด sorry no matter what หากเขาไม่ผิดฝรั่งหากเขา say sorry แสดงว่าเขาแสดงความรับผิดชอบว่าเขาเป็นบุคคลที่กระทำผิดเขาถึงจะ sorry สามีพี่หากทะเลาะกันหากเขาไม่ผิด3วันเขาไม่คุยเขาก็จะไม่คุยเพราะเขาถือว่าเขาไม่ผิดแต่หากเขาผิดเขาจะง้อพี่อ่อนแต่หากเขาไม่ผิดเขาจะไม่ง้อพี่อ่อนเด็ดขาดอันนี้คือฝรั่งฉะนั้นฝรั่งบางคนพี่บอกไว้ก่อนหากเขาจะต้องเลิกกับแฟนเขาเลิกจริงๆโดยเฉพาะคนที่บ้านหากพี่อยากเลิกเขาจะไม่ห้ามเลยเพราะเขาเป็นบุคคลค่อนข้างที่จะโบราณเขาเป็นผู้ชายหัวโบราณเขาจะง้อเมียไม่เป็นแล้วถ้าหากเขาไม่ผิดเขาจะไม่ง้อด้วยและเขาจะไม่ขอโทษด้วยฉะนั้นคุณจะต้องมีเหตุผลนิดนึงเวลาคุณเดทฝรั่งโอเคเนาะใครสนใจจะเรียนเดทกับฝรั่งก็มาคุยกับพี่ออนได้เลยเพราะพี่ออนสอนอยู่สนใจหาแฟนก็ติดต่อกับพี่ป้อมไปวันนี้เอาเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามมีคำถามก็ติดต่อเข้ามาขอบคุณนะคะบาย